สวัสดีนะคะพบกับแต้วแล้วก็ Red Lips Telling นะคะคลิปในวันนี้นะคะเราจะมากันในคลิปพยากรณ์นะคะในหัวข้อเรื่องนะลายแทงตามหาเนื้อคู่นะฮะลักษณะเนื้อคู่ของคุณนะที่จะเข้ามาในปี2024นะคะคุณจะได้เจอเขาหรือเธอคนนี้ในช่วงไหนอย่างไรนะคะเอาคร่าวๆประมาณนี้สำหรับหัวข้อเนาะไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะต้องบอกก่อนเลยนะคะที่คุณได้พบเจอคลิปนี้เนาะไม่ว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ติดตามช่องเต้าอยู่แล้วหรือว่าคุณอาจจะเพิ่งเข้ามาด้วยคลิปนี้ก็ตามนะคะไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่อย่างใดนะถ้าใครที่ได้พบเจอคลิปนี้นะคะนั่นแปลว่าคุณกําลังเข้าใกล้เนื้อคู่ของคุณแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาตามหาเนื้อคู่ของคุณกันนะผ่านคลิปนี้นะคะก็เต้ายังไม่ได้มีไอเดียว่าเต้าจะอ่านให้คุณอย่างไรนะเพียงแต่มาเปิดคลิปให้คุณก่อนให้คุณได้เลือกกองกันก่อนนะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะก็สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมแล้วก็รับฟังนะเต้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเต้ามี Facebook Fanpage นะฝากติดตามด้วยนะหรือถ้าใครอยากที่จะสนับสนุนช่องสามารถกด Super Thanks หรือว่าขอบคุณได้นะคะที่ด้านใต้คลิปนะถ้าคุณรับชมผ่านทาง YouTube นะหรือถ้ารับชมผ่านทาง Facebook ก็สามารถกดส่งดาวได้ด้วยเช่นเดียวกันนะขอบพระคุณทุกๆการสนับสนุนนะคะกำลังใจดีๆแล้วก็คอมเมนต์น่ารักที่มีให้กันเสมอมาเลยนะสำหรับรายละเอียดของไพ่ที่ใช้นะในคลิปในวันนี้นะคุณสามารถดูรายละเอียดได้ที่ด้านใต้คลิปถ้าเผื่อใครชอบสำหรับไหนสนใจสำหรับไหนก็ลองคลิกกดดูกันดูนะคะประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะเรามาดูกันนะคะตามหาเนื้อคู่ของคุณเนาะขอเคลียร์คำว่าเนื้อคู่ก่อนนะสำหรับคนที่เข้ามาเลือกกองสำหรับคนที่เข้าถูกดนจิตดนใจให้เข้ามาฟังคลิปนี้นะคะเนื้อคู่ในที่นี้เนาะจริงๆเนื้อคู่มีหลากหลายมากๆเลยนะคะแต่ในที่นี้เต้าขอให้คำจำกัดความของเนื้อคู่ในการตามหาในคลิปนี้นั่นก็คือคู่บุญคู่บารมีคู่ที่มาช่วยเหลือเกื้อกูลส่งเสริมกันและกันนะคะไม่ใช่คู่ท็อกซิกนะคะจริงๆท็อกซิกอ่ะก็หมายถึงคู่ได้เหมือนกันเนาะแต่ว่าเป็นคู่กรรมเนาะแต่นี้หมายถึงคู่บุญคู่บารมีเท่านั้นนะคะในคลิปนี้เนาะดังนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญถ้าคุณมาเจอพบคลิปนี้โดยที่คุณไม่ได้รู้จักเต้ามาก่อนมันอาจจะเป็นคลิปแรกของคุณเนาะนั่นแปลว่าเนื้อคู่ของคุณนะคะอาจจะส่งข้อความมาบอกคุณผ่านคลิปนี้ก็เป็นไปได้เนาะดังนั้นเราลองมาดูกันเนาะเลือกกันเลยนะคะมีการ์ด3ใบตรงหน้าเนาะตั้งใจหยิบออกมาด้วยการ์ดที่ความหมายดีนะคะการ์ดใบแรกกองแรกเลยนะคือไพ่เลิฟเลิฟอันนี้คือ Ace of Cups นะคะ1ถ้วยเนาะตัวแทนความหมายของเลิฟหรือว่าความรักนะฮะกองที่1แล้วก็การ์ดใบที่2กองที่2นะคะอันนี้คือการ์ดของ Wheel of Fortune นะ Wheel of Fortune นะคะก็คือไพ่ Fortune คือโชคชะตานั่นเองนะคุณอยากให้การ์ดใบไหนเป็นตัวแทนในการช่วยตามหาเนื้อคู่ของคุณนะคะก็เลือกการ์ดใบนั้นการ์ดใบที่3กองที่3อันนี้คือไพ่10ถ้วยนะ Ten of Cups นะคะก็คือไพ่ Harmony นั่นเองเนาะ Harmony ก็คือความกลมกลืนกลมเกลียวนะความเข้ากันได้นะอารมณ์นั้นนะคะโอเคใช้สัญชาตญาณของคุณในการเลือกได้เลยนะโอเคค่ะถ้าเลือกได้แล้วก็ไปฟังคำทำนายของกองแรกกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เลือกกองแรกนะฮะกองที่1นะลายแทงตามหาเนื้อคู่นะฮะลักษณะเนื้อคู่ของคุณที่จะเข้ามาในปี2024นะคะเป็นลักษณะอย่างไรคุณจะได้เจอช่วงไหนนะคะอย่างไรนะเรามาดูกันนะคะก็ชัฟเฟิลไพ่ไว้ให้คุณแล้วเรียบร้อยเนาะนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะเพื่อนๆที่เลือกการ์ดใบนี้นะฮะเป็น Ace of Cups เนาะตัวแทนของไพ่ของความรักนะฮะไพ่จะเยอะมากๆเลยนะเดี๋ยวต้องขอชิดซ้ายไว้ก่อนเลยก็แล้วกันนะคะเริ่มเปิดไปพร้อมๆกันเลยก่อนอื่นนะขอดู energy นะคะพลังงานตัวตนของเขาหรือเธอคนนี้นะฮะที่คุณจะได้เจอหรืออาจจะมีบางท่านที่อาจจะได้เจอแล้วก็ได้ถ้าตรงกับคนที่คุณกำลังอาจจะคุยหรือว่าศึกษาดูใจอยู่เนาะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้มีคอมมิตเมนต์กันนะคะลองมาดูว่าใช่คนที่คุณคุยอยู่หรือเปล่าหรือว่าคุณอาจจะยังไม่ได้เจอเขาหรือเธอคนนี้เลยก็เป็นไปได้นะใบแรกเลยตัวตนของเขาหรือเธอคนนี้นะ Seven of Pentacles นะฮะใบที่2โอ้ Four Wands ไพ่เยอะนะคะต้องคิดวิธีจัดการนิดหน่อยนะThe Hierophant พลังงาน commitment ขึ้นมาด้วยนะฮะ Seven of Wands โอเคแล้วก็ Justice นะฮะโอ้มีไพ่ Major ขึ้นมาถึง2ใบเลยด้วยกันนะฮะน่าสนใจจังคู่ของคุณคนนี้นะคะอ่ะทีนี้
เรามาดูกันต่ออันนี้จะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะเกี่ยวกับเขาหรือเธอคนนี้ของคุณเนาะ You're welcome นะฮะ You're welcome โอเคข้อมูลเพิ่มเติมนะคะใบที่สองนะฮะ Warm socks นะฮะแล้วก็ Calling in your soulmate นะฮะแปลว่าไพ่อาจจะกำลังบอกว่าคุณยังไม่เจอหรือเปล่านะ Release your ex นะฮะโอเคมีความเป็นไปได้สูงว่าคุณอาจจะยังไม่เจอyou are limitless นะฮะความรักของคุณเป็นอย่างไรนะฮะ physical touch นะฮะความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาหรือเธอคนนี้จะเป็นอย่างไรโอเคทีนี้เรามาดูกันนะคะด้วยไพ่ทาโร่กันบ้างนะ The Fool นะคะอันนี้เล่าถึงเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณและเขาอันนี้ตัวตนของคุณเนาะแล้วก็ Knight of Wands นะคะโอ้ อ่ะ3ใบนะฮะ Five of Pentacles นะฮะโอเค Ten of Wands Ten of Wandsseven of swords นะฮะโอเคโอเคค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเรามาดูกันนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองแรกนะฮะลายแทงตามหาเนื้อคู่ของคุณนะลักษณะเนื้อคู่ของคุณที่จะเข้ามานะในปี2024นะคะเรามาดูกันนะกองแรกนะแถวแรกเลยนะคะที่ต้องจะอ่านอันนี้เป็นลักษณะนะคะโดยภาพรวมของคนคนนี้นะคะที่เป็นเนื้อคู่ของคุณที่จะเข้ามาในปีนี้นะคะลองฟังดูนะ Seven of Pentacles นะฮะFour of Wands นะคะ The Hierophant Seven of Wands แล้วก็ Justice พลังงานที่ต้องรับรู้ได้เกี่ยวกับคู่ของคุณเนี่ยคนคนนี้เขาเป็นคนที่มีพลังงานพื้นฐานของคนที่มีความมั่นคงในตัวเองที่สูงมากๆเขาอาจจะเป็นพลังงานธาตุดินนะฮะธาตุดินก็คือมังกรพฤษภกันนะคะเป็นคนที่เรียกว่าสามารถที่จะรอคอยได้เป็นคนที่เหมือนกับว่าวางแผนอะไรเป็นขั้นเป็นตอนเป็นคนที่แบบช้าๆได้พราเล่มงามไม่ได้เป็นคนที่แบบบุ่มบ่ามแบบคิดจะทำอะไรทำอะไรเงี้ยแต่เป็นคนที่ใช้เหตุและผลในการใช้ชีวิตในการคิดในการตัดสินใจในการลงมือทำอะไรแบบนั้นนะคะเป็นคนที่รอคอยความสำเร็จหรือว่าเป็นคนที่กระหายในเรื่องของความสำเร็จก็ได้นะ เขาอาจจะมีพื้นฐานณปัจจุบันนะเขาอาจจะมีพื้นฐานทางด้านการเงินแล้วก็ทางด้านของการงานเนี่ยที่ดีมากๆแล้วนะอยู่ในจุดที่ดีแล้วนะคะสิ่งที่ต้องเห็นคือประมาณนี้เขาเป็นจังหวะที่เขาอาจจะกำลังรอคอยเนื้อคู่ของเขาอยู่ด้วยเช่นเดียวกันเนาะจริงๆไพ่ Seven of Pentacles เป็นไพ่พลังงานของการรอคอยได้ด้วยนะฮะFour of Wands สี่ไม้เนี่ยทำให้ต้องรับรู้ได้เลยนะว่าเขามีความคิดในเรื่องที่อยากจะมีคู่แล้วก็มีแฟนในช่วงเวลานี้นะคะไม่แปลกใจที่พลังงานของเขาเนี่ยมาอยู่ในกองไพ่กองแรกนะฮะอันเนี้ยเขามีความคิดที่แบบว่าอาจจะถึงเวลาแล้วแหละที่แบบว่าฉันจะต้องมีครอบครัวแบบเราจะต้องมีครอบครัวแล้วหรือว่ามีคู่หรือว่ามีใครสักคนได้แล้วอะไรแบบนี้นะคะมันมีความคิดนี้อยู่ในหัวเพราะว่าอันนี้มันเป็นไพ่พลังงานของการโฟกัสในเรื่องของหมายถึงสิ่งที่เขาคิดอยู่อะไรแบบนั้นเนาะเขาปรารถนาความสัมพันธ์ที่ดีเนาะหรือว่าการมีครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็มั่นคงหรือว่าการได้เจอรักแท้ที่ดีแบบนี้นะคะการที่เจอคนเคียงข้างแล้วก็พร้อมที่จะเดิน อยู่ร่วมทางกันไปเขามีattitude ประมาณนี้นะที่แบบอยากจะมีครอบครัวอยู่แล้วเนาะอันนี้เป็นพื้นฐานของเขาเนาะทีนี้พื้นฐานในเรื่องของครอบครัวเนี่ย Hierophant น่ะบ่งบอกว่าเขาหรือเธอคนนี้นะอาจจะไม่ได้เติบโตหรือว่าเกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะร่ำรวยคือไพ่ไม่ได้สื่อสารแบบนั้นนะ Hierophant เป็นพลังงานของไพ่ที่แบบว่าเป็นสายปฏิบัติอ่ะเขาอาจจะอยู่ในครอบครัวที่มีความสงบสุขอาจจะไม่ได้ร่ำรวยอะไรอาจจะฐานะแบบพอมีพอกินเนาะแต่ว่ามีพลังงานของความเขาเรียกว่าเหมือนอยู่ในบ้านที่สงบสุขแล้วก็แบบคุณพ่อคุณแม่เขาอาจจะเป็นคนที่แบบอยู่ในศีลในธรรมหรือเป็นคนปฏิบัติธรรมหรือว่าตัวเขาเองเนี่ยถูกหล่อหลอมมาในเวแบบนั้นนะฮะประมาณนี้อย่างเช่นเอ้ยพ่อแม่อาจจะพาเขาไปวัดตั้งแต่เด็กๆสมมุติถ้าเขานับถือศาสนาพุทธหรือว่าใกล้ชิดในเรื่องของศาสนาหรือว่ามีจิตวิญญาณหรือว่าอยู่ในครอบครัวแบบ
โซลแฟมิลี่ของเขาอ่ะเป็นพลังงานของคนที่ปฏิบัติอ่ะไปทางธรรมหรืออะไรแบบนี้ประมาณนั้นนะคะมีพลังงานของความสงบมากๆเลยที่เรารู้สึกอ่ะสำหรับพลังงานของคนคนนี้นะแล้วก็เป็นคนที่ยึดมั่นในเขาเรียกว่าขนบธรรมเนียมประเพณีทำนองนั้นนะฮะคนคนนี้จะเป็นคนที่เข้าตามตรอกออกตามประตูต้องบอกเลยนะความหมายก็คือว่าถ้าเขาจีบคุณเนี่ยเขาก็จะอาจจะแสดงเจตจำนงเนาะหมายถึงว่าอาจจะไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่ก่อนว่าเอ้ยจะขอจีบขอดูแลลูกสาวนะสมมติถ้าเขาเป็นผู้ชายอะไรแบบนี้นะคะคือเข้าตามต่อออกตามประตูพลังงานแบบนี้นะฮาโรแฟนนะคะแล้วก็ทําอะไรเป็นขั้นเป็นตอนไม่ลัดขั้นตอนประมาณนั้นนะคะคือเขาจะเป็นคนที่แบบว่าถ้าคุณพาเข้าบ้านแล้วแบบคุณพ่อคุณแม่คุณจะสบายใจถ้าหากคุณเป็นผู้หญิงที่เข้ามาเลือกกองนี้นะถ้าคุณพาคุณผู้ชายคนนี้เข้าบ้านไปแนะนําให้พ่อกับแม่รู้จักนะพ่อกับแม่จะเอ็นดูเขามากๆเลยนะเพราะว่าทุกอย่างจะอยู่ในสายตาต้องมองว่าแบบนั้นนะคะพื้นฐานครอบครัวเขามาดีมากๆเลยนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ร่ำรวยหมายถึงว่าฐานะเนี่ยคือเขามาสร้างด้วยตัวของเขาเองเนาะแต่ว่าพื้นฐานคือเป็นคนดีอ่ะทั้งแบ็คกราวด์ของเขาสิ่งที่หล่อหลอมตัวเขามานะคะทีนี้ Seven of Wands แล้วก็ Justice เนี่ยทำให้เรารับรู้ได้ถึงพลังงานลึกๆของเขาเนี่ยเป็นคนที่ต่อสู้เหมือนกันนะเขาอาจจะผ่านเรื่องราวในชีวิตมาเยอะประมาณนึงเนาะกว่าที่เขาจะสร้างชีวิตมาได้จนทุกวันนี้นะคะเซเวนวอนเนี่ยบ่งบอกถึงว่าเขาเป็นคนเก่งในเรื่องของงานมากๆแล้วก็เวลาที่เขาคิดจะทำอะไรเนี่ยเขาจะสู้ไม่ถอยเลยคนคนนี้นะคือแบบเหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่ออ่ะใช้คำนี้นะฮะแบบเฮ้ยถ้าเจอเส้นทางตัวเองแล้วเขาพร้อมที่จะไปสุดพร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะยืนหยัดเป็นคนไม่ได้แบบว่าย่อท้อถอยต่อความยากลำบากในชีวิตหรือว่าความอุปสรรคอะไรบางอย่างที่เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะเขาไม่มียอมแพ้ไม่มีท้อไม่มีถอยอยู่แล้วนะคนคนนี้นะคะพลังงานนักสู้เนี่ยก็มาเต็มพลังงานของการรอคอยใจเย็นก็มีด้วยในตัวเขาเนาะพลังงานแพชชั่นก็มีอ่ะพลังงานของความนิ่งสงบก็มีอ่ะคนคนนี้ดูครบเครื่องมากเลยนะจัสติสรับรู้ได้ถึงพลังงานของคนที่มีความยุติธรรมในตัวเองสูงมากๆนะเขาเป็นคนที่ไม่เอาเปรียบใครแล้วก็ไม่ชอบให้ใครเอาเปรียบนะคะอันนี้สิ่งที่ต้องมองเห็นคือเขาอาจจะทำงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเลยโดยตรงก็ได้เนาะเป็นคนที่แบบตรงๆอ่ะไม่ชอบเอาเปรียบใครอ่ะตรงๆแล้วก็เขาอาจจะทำงานเกี่ยวกับกฎหมายได้เนาะหรือว่าการช่วยเหลือผู้คนในเรื่องบางเรื่องกฎหมายจริงๆก็ถือว่าช่วยเหลือผู้คนเนาะถ้าเป็นทนายหรือเป็นอะไรแบบนั้นนะหรืองานที่แบบต้องมีการแข่งขันสูงก็ได้นะแข่งขันสูงในที่นี้ก็คือมันอาจจะเป็นงานที่แบบต้องแอคทีฟหน่อยอย่างเช่นการที่ต้องไปประมูลงานเป็นวิศวกรเป็นสถาปนิกหรืออะไรแบบนั้นนะคะก็ได้เหมือนกันหรือเป็นเชิงของการช่วยเหลือผู้คนเลยก็ได้นะคะอย่างเช่นงานที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิการกุศลหรืออะไรสักอย่างที่จะต้องมีหมวดของการช่วยเหลือผู้คนน่ะทำนองนั้นก็ได้นะคะหรือเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเงินเลยโดยตรงหรือว่าการลงทุนการทำให้เงินงอกเงยอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะนี่คือสิ่งที่ต้องมองเห็นนะอ่ะคร่าวๆเกี่ยวกับตัวเขาเนาะประมาณนี้นะฮะข้อมูลเพิ่มเติมนะyou're welcome แล้วก็ warm socks นะไพ่ใบนี้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเขาหรือเธอคนนี้เนาะ you're welcome มันคือไพ่แบบด้วยความยินดีใช่ไหมตั้งแต่เรารู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีจิตของคนที่น่ารักอ่ะคุณเจอคนน่ารักแล้วนะกองที่หนึ่งนะเขาหรือเธอคนนี้เป็นคนที่น่ารักมากๆเลยคนหนึ่งคือเป็นคนที่แบบว่าหมายถึงว่าถ้าไม่ได้คบเป็นแฟนหรือว่าแค่คบหาเป็นเพื่อนหรือว่ารู้จักแบบในช่วงแรกๆระยะแรกๆเลยอ่ะคือมันทำให้คุณรู้สึกเลยว่าเฮ้ยคนนี้เป็นคนน่ารักอ่ะคืออย่างน้อยถ้าไม่เป็นอะไรกันก็เป็นเพื่อนกันก็คือแฮปปี้อ่ะเหมือนคุณมีเพื่อนที่ดีมากๆคนหนึ่งอะไรแบบนั้นนะคะพลังงาน energy เขาดึงดูดอ่ะดึงดูดที่แบบว่าคือเป็นคนน่ารักแล้วก็น่าเข้าใกล้ไม่ใช่ดึงดูดเชิงแบบว่า attractive แบบว่าเชิง sexual ขนาดนั้นนะแต่ว่ามันเป็นลักษณะของคนน่ารักที่แบบอยู่ใกล้แล้วรู้สึกดีอยู่ใกล้แล้วแบบว่าเหมือน energy พลังงานดีพลังงานบวกอารมณ์นั้นนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราสัมผัสได้จากไพ่ใบนี้เนาะแล้วก็เขาเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นด้วยนะจากไพ่ใบเนี้ยนะชอบช่วยเหลือคนแบบว่าถ้าสมมติเห็นคนลำบากหรือว่าเดือดร้อนถ้าเขาช่วยได้เขาจะยื่นมือเข้าไปช่วยเสมอนะคะด้วยความยินดีเหมือนที่ไพ่ใบนี้บอกด้วยความยินดีคือเป็นคนที่เหมือนกับไม่ได้หวังอะไรจากใครตอบแทนอ่ะประมาณนั้นนึกอยากจะช่วยก็ช่วยแบบมีจิตเมตตาต่อผู้คนต่อเพื่อนมนุษย์นะจากพลังงานไพ่ Hierophant ที่เป็นพื้นฐานของเขาอยู่แล้วด้วยนะทีนี้ไพ่ Warm Socks นะฮะอันนี้คือสิ่งที่ต้องมองเห็นคือสำหรับไพ่ใบนี้เขาเป็นคนอบอุ่นมากๆคนนึงถ้าเขาอยู่กับคุณเนี่ยเขาจะต้องเป็นคนที่
พิถีพิถันหรือว่าเป็นคนที่ใส่ใจในรายละเอียดเวลาที่เขาดูแลคุณเขาจะรู้ว่าคุณชอบอะไรชอบกินอะไรไม่ชอบอะไรคุณสมมติเขาดูแลสุขภาพคุณอย่างเงี้ยเขาจะรู้ว่าเอ้ยคุณต้องกินอันนี้นะมันจะดีต่อคุณสมมติว่าช่วงนี้คุณอ้วนเธอต้องทานอันนี้นะมันจะได้แบบเอ้ยควบคุมน้ําหนักได้หรือว่าลดน้ําหนักลงได้หรืออะไรเงี้ยคือเป็นคนพิถีพิถันอะรู้สึกได้จากพลังงานไพ่ใบนี้แล้วก็เขาอาจจะเป็นคนที่ชอบอยู่บ้านมากๆชอบอยู่บ้านมากๆก็คือแบบโดยปกติทั่วๆไปอะพื้นฐานของเขาคือถ้าไม่ได้ไปไหนก็คือพื้นฐานคืออยู่บ้านเลยใช้ชีวิตอยู่บ้านอาจจะมีบ้านที่น่ารักอะหรือว่าเป็นบ้านที่น่าอยู่ว่าบ้านในอุดมคติของเขาหรือแม้กระทั่งบ้านที่เขาอยู่ณปัจจุบันตอนนี้ก็เถอะนะคะต้องมีความรู้สึกประมาณนี้เนาะทีนี้เรามาดูกันในส่วนของข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ calling in your soulmate นะคะ release your ex อันนี้คือทำให้เรารับรู้ได้ว่าเขาหรือเธอคนนี้ยังไม่ปรากฏขึ้นในชีวิตของคุณอันนี้คือสิ่งที่เรารับรู้ได้ release your ex เนี่ยอาจจะบอกต้องบอกฝั่งคุณอยู่แล้วเพราะว่าคุณเข้ามาฟังเนาะไม่ได้บอกฝั่งเขานะคะ release your ex อาจจะหมายถึงว่าคุณอาจจะติดกับพลังงานของคนเก่าคนเดิมของคุณอยู่ทำคุณยังไม่ได้ปล่อยตัวเอง100%อ่ะไพ่ใบนี้อาจจะกำลังบอกว่าเฮ้ยคุณต้องปล่อยพลังงานเก่าๆเดิมๆคนเก่าที่แบบไม่ดีกับคุณอ่ะปล่อยไปได้100%แล้วหรือยังพลังงานของคนคนนี้จึงจะเข้ามานะ calling in your soulmate เนี่ยเป็นพลังงานคือคุณต้องเรียกเขาอ่ะคุณต้องเรียกหาเขาตั้งจิตหาเขาอ่ะอันนี้คือไพ่นางฟ้าอยากจะแนะนำแต่ก่อนอื่นต้อง release your ex ก่อนนะคะคุณต้องเอาคนเก่าออกไปจากชีวิตให้ได้ 100% ก่อนเนาะคุณกลับมารักตัวเอง 100% ปุ๊บละแล้วคุณค่อย manifest นะ calling in your soulmate นะแล้วคนนี้ถึงจะเข้ามานะคะเหมือนคุณเปิดรับพลังงานของเขาเข้ามานะคะแต่ว่าตอนนี้ต้องวางคนเก่าลงก่อนให้สนิทใจนะคะประมาณนี้นี่คือสิ่งที่ต้องมองเห็นเนาะทีนี้เรามาดูกันแถวกลางตรงนี้จะเป็นความรักความสัมพันธ์เมื่อคุณเจอกันนะจะเป็นภาพประมาณไหนนะคะให้คุณได้ฟินๆนะ The Fool ขึ้นมา Knight of Wands ขึ้นมานะคะ Five of Pentacles ขึ้นมา Ten of Wands แล้วก็ Seven of Swords นะคะดูพลังงานคุณพลังงาน The Fool คุณรักอิสระมากๆเลยนะชาวกองแรกนะคะแสดงว่าคนที่เข้ามาเลือกกองแรกเนี่ยคุณพื้นฐานคุณน่าจะเป็นคนรักอิสระหมายถึงว่าตอนที่คุณมีคู่ก็ตามนะแต่ว่าคือคุณอาจจะเป็นคนที่แบบว่าไม่ชอบให้แฟนโทรตามหรือว่าเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าไม่ยึดติดในที่นี้ก็คือแบบหมายถึงว่าไม่คือให้อิสระแก่กันนะทำนองนั้นนะคะหรือคุณชอบอิสระในความสัมพันธ์มากๆก็ได้นะเป็นอารมณ์นั้นนะคะสิ่งที่ต้องมองเห็นในฝั่งเขาในอวอร์เขามีแพชชั่นในตัวคุณมากๆเลยนะคนคนนี้นะคะบอกเลยว่าโอ้โหนี่ดูไพ่คุณกำลังจะเหมือนคุณเป็นเดอะฟูลเนาะคุณปล่อยชีวิตปล่อยให้ตัวเองแบบไหลไปอ่ะคุณปล่อยชีวิตให้มันเป็นเรื่องของแบบความโฟลว์อ่ะส่วนเขาเนี่ยจะวิ่งไล่ตามคุณเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วจะมาถึงคุณแล้วนะจะมารับคุณที่กำลังตกแล้วกำลังหล่นจากหน้าผานะเขากำลังขี่มอเตอร์ไซค์มารับคุณแล้วนะเขาจะคลั่งรักคุณมากอันนี้คือสิ่งที่ต้องมองเห็นนะคะมีพลังงานของความมีแพชชั่นอ่ะในตัวเขาสูงมากๆเลยอันนี้เห็นพลังงานถ้าคุณอยู่ห่างกันเนาะเขาจะเดินทางมาหาคุณตลอดอ่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอ่ะต้องวางแผนสมมติถ้าวันเสาร์อาทิตย์ต้องวางแผนแล้วแบบเฮ้ยเราจะแบบต้องไปหาแบบเธออ่ะต้องไปใช้เวลาอยู่ด้วยกันนะอะไรอย่างนี้ประมาณนี้เป็นคนคลั่งรักมากๆคนหนึ่งอ่ะคุณเจอแล้วแหละนะอันนี้คือสิ่งที่เราจะบอกนะคะพลังงานคุณก็แบบชิลด้วยอ่ะมันเหมือนกับว่ามันให้อิสระแก่กันอ่ะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเป็นพลังงานที่ถ้าเป็น long distance relationship คุณสามารถอยู่ด้วยกันได้แล้วก็อยู่ด้วยกันได้ดีด้วยนะคะเหมือนกับว่าไม่ได้รู้สึกว่ามันท็อกซิกหรืออะไรอะแต่หมายถึงว่าต่างคนต่างก็ให้อิสระแก่กันตัวคุณก็รักอิสระอยู่แล้วด้วยอะไรแบบนั้นนะก็เหมือนให้โอกาสความรักได้ทำงานอารมณ์นั้นนะคะทีนี้ไพ่อะอธิบายอะไรเพิ่มเติมเนาะมันมี5เหรียญขึ้นมา Ten of Wands Seven of Swords บางคนจะแบบโอ๊ยอะไรเนี่ยทำไมแบบพลังงานดูหนักอะไรเงี้ยสิ่งที่ต้องมองเห็นเนี่ย Five of Pentacles เนี่ยนะคะมันอาจจะมีบางจังหวะในความสัมพันธ์เนาะมันทำให้คุณรู้สึกว่ามันคุณขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งเหมือนคุณยังไม่เต็มหรือว่าอาจจะเป็นเกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายก็ได้นะคะอันนี้เป็นสิ่งแรกที่คุณต้องปรับในความสัมพันธ์ตอนที่เข้ามาอยู่ด้วยกันหรือว่าคบหาศึกษาดูใจกันที่มันเป็นแบบที่ลึกซึ้งมากขึ้นอะไรแบบนั้นนะ
สิ่งแรกที่คุณต้องขจัดเลยนะในความสัมพันธ์ของพวกคุณก็คือ Five of Pentacles ความรู้สึกขาดหรือความรู้สึกเติมไม่เต็มหรือความรู้สึกที่แบบต้องโหยหาอีกคนนึงอยู่เสมออารมณ์นั้นนะคะอันนี้คือคุณต้องทําให้ได้เลยทั้งสองฝ่ายไม่ว่าคุณจะอยู่ห่างกันสักแค่ไหนหรือว่าคุณอยู่ใกล้กันแต่ถ้าคุณมีความรู้สึกว่าคุณขาดยังไงมันก็ขาดอันนี้เป็นบทเรียนแรกที่คุณจำเป็นจะต้องเรียนรู้สำหรับกองนี้ในการที่อยู่ร่วมกับคนคนนี้เลยนะ Five of Pentacles เนี่ยนะจุดที่มันแฮปปี้ของความสัมพันธ์เนี่ยมันคือตรงไหนนะคะแล้วเราทำยังไงคือถ้าสมมติว่ามีแฟนแล้วแฟนต้องสมมติว่าอยู่ห่างกันเนาะแฟนคุณอาจจะต้องไปทำงานแล้วก็อาจจะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่ว่าแบบอยู่ใกล้กันเขาอาจจะต้องไปทำงานที่อื่นแล้วก็เดือนนึงกลับมาครั้งนึงอะไรแบบเนี้ยสมมตินะนั่นแหละแล้วคุณจะจัดการกับความรู้สึกอะไรแบบนี้ยังไงนะคะคือต้องบอกว่าบอกเลยว่ามันเป็นบทเรียนแรกที่คุณต้องเรียนรู้ในความสัมพันธ์นี้เนาะก็คือความรู้สึกต้องอิ่มเต็มอ่ะต้องทำยังไงให้ตัวเองอิ่มเต็มในความสัมพันธ์ให้ได้อารมณ์นั้นนะคะ Five of Pentacles เนี่ยนะแล้วก็สิ่งที่มองเห็นถัดมาก็คือ Seven of Swords เนาะเป็นพลังงานของการที่ในช่วงแรกๆที่คุณคบกันอ่ะมันอาจจะมีพลังงานของคนที่เรียกว่ายังไม่ได้เปิดเผยอะค่ะกันและกันมากนักอะคือไพ่ขึ้นมาเตือนว่าความสัมพันธ์ที่ดีอ่ะเราจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยแบบในส่วนของแต่ละฝ่ายอ่ะนะให้มากที่สุดเพื่อที่จะได้ดูว่าเราจะเบลนกันที่ตรงไหนอะไรเงี้ยหรือว่าปรับตัวปรับความเข้าใจอะไรอย่างไรนะคะมันเหมือนกับสภาวะตอนแรกๆที่คุณต้องเรียนรู้คือมันเหมือนกับว่าคนใส่หน้ากากเข้าหากันนะอารมณ์นั้นนะไม่พูดความจริงหรือว่าพูดแบบแต่พูดไม่หมดหรืออะไรแบบนั้นแล้วก็มันทำให้เกิดท็อกซิกในเรื่องของความสัมพันธ์เกิดขึ้นในช่วงแรกๆอันนี้เป็นสิ่งที่คุณจำเป็นจะต้องปรับตัวแล้วก็เรียนรู้เนาะการเปิดใจพูดคุยซึ่งกันและกันอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับชีวิตคู่เนาะหรือว่าการมีความสัมพันธ์ที่ดีที่เฮลตี้นะคะแล้วก็เนี่ยไพ่สิบไม้เนาะอันนี้ต้องมองว่าคือคุณอาจจะเวิร์กในความสัมพันธ์ของกันและกันมากๆเลยนะคะมันเป็นความรู้สึกที่บางทีบางครั้งเนี่ยมันเหมือนคุณต่างคนต่างแบกความสัมพันธ์นี้อยู่อะไรแบบนี้ทำไมมันถึงไม่โฟลว์ทำไมมันถึงไม่ไอเนี่ยคือเต้าก็เลยแบบคิดว่าเดี๋ยวจะเปิดเพิ่มให้กับคุณเนาะสุดท้ายความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะคะเมื่อคุณเริ่มปรับเหมือนเห็นเอเนอร์จีของคนที่ต้องปรับเยอะอยู่เหมือนกันสำหรับความสัมพันธ์นี้นะแต่ว่าต้องมองว่าสุดท้ายมันจะต้องได้นะคะคู่นี้ไม่งั้นเขาไม่โดนจิตโดนใจให้คุณเข้ามาฟังแล้วก็มาเลือกกองนี้นะชาวกองแรกนะคะหลังจากการปรับตัวกันของพวกคุณแล้วนะคะความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรนะคะอันนี้อาจจะเป็นช่วงแรกที่แบบเฮ้ยมันปรับกันเยอะมากเลยอะไรเงี้ยอาจจะด้วยความต่างอะไรแบบนี้เนาะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะคะFive of Wands นะคะคู่นี้นี่น่าจะเทียบเท่ากันอยู่นะคะเหมือนคุณอะทำให้เขาอะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นจากคนที่แบบว่าเป็นคนนิ่งๆอะกลายเป็นคนที่แบบมีชีวิตชีวาเวลาที่มีความรักเวลาที่อยู่กับคุณอะต้องรู้สึกแบบนั้นนะสำหรับกองนี้นะฮะโอ้ Nine of Cups นะคะสุดท้ายคุณจะหาจุดที่ลงตัวเจอสุดท้ายคุณจะหาจุดที่ลงตัวเจอแต่ต้องบอกเลยว่ามันจะมีการปรับกันและกันอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะคะปรับกันทั้งสองฝ่ายอะนะเดี๋ยวจะหาบาลานซ์เจอนะคะจะหาจุดที่ลงตัวเจอเนาะต้องมองว่าแบบนั้นนะอ่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะในส่วนของไพ่เพิ่มเติมเนาะเดี๋ยวต้องจะบอกระยะเวลาที่คุณจะได้เจอนะคะเขาหรือเธอคนนี้ไม่ใช่สิขออภัยนะฮะอันนี้ต้องเปิดไปแล้วจะเป็นส่วนที่คุณและเขาจะได้เจอกันอย่างไรได้บ้างนะคะใบแรกเนาะ The Hermit นะฮะ The Hermit ต้องมองว่าเหมือนคุณจะได้เจอเขาหรือเธอคนนี้ช่วงเวลาที่คุณแบบอาจจะโสดมานานมากๆหรือว่าเป็นอารมณ์ของคนที่เรียกว่าอะไรอ่ะพบเจอค้นพบความสุขความสงบภายในชีวิตของตัวเองอารมณ์นั้นนะขออนุญาตวางตรงนี้ดีกว่านะคะถึงจะได้เจออ่ะค้นพบความสุขความสงบภายในเนาะแล้วก็เหมือนคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองอ่ะแล้วก็สงบในหัวใจหรือว่าเป็นช่วงที่คุณไม่ได้คิดถึงในเรื่องของความรักเลยด้วยซ้ำคุณถึงจะได้เจอคนคนเนี้ยนะแล้วก็ The High Priestess อุ๊ยเป็นไพ่แบบว่าอันนี้คือนักบวชชายกับนักบวชหญิงอ่ะเป็นไพ่ของความรู้สึกแล้วคือเหมือนเป็นคนที่ศีลเสมอกันอย่างแท้จริงที่มาอยู่ด้วยกันอ่ะนะคะเป็นช่วงที่พลังงานคุณเท่าเทียมกันอ่ะเป็นคนที่เหมือนเป็น
คนที่สะท้อนกันอะมาเพื่อแบบว่าสะท้อนกันอะค่ะเป็นจริงๆคือคนที่เข้ามาเป็นคู่กันแล้วมาอยู่ด้วยกันได้จริงมันก็ต้องสินเสมอกันแหละนะเป็นจังหวะที่แบบว่าความลงตัวมาเจอกันนะแต่มันก็มีส่วนที่ต้องปรับมันเป็นเรื่องธรรมดาเนาะคนที่แบบว่าร้อยพ่อพันแม่แบบคือต่างคนต่างโตมาในคนละรูปแบบแล้วมาอยู่ด้วยกันเนาะสุดท้ายมันก็ต้องปรับนะเพจอัพคัพอันนี้ต้องรับรู้ได้ว่าเขาหรือเธอคนนี้อาจจะมากับโอกาสบางอย่างในชีวิตคุณหรือว่านำพาโอกาสบางอย่างเข้ามาในชีวิตคุณแล้วถึงได้เจอกันนะคะหรือมีสื่อเป็นเด็กก็ได้นะสื่อเป็นเด็กในที่นี้ก็คืออาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณอย่างเช่นน้องคุณแนะนำให้รู้จักน้องเขาแนะนำให้รู้จักอะไรอย่างนี้หรือเป็นลูกก็ได้นะลูกก็คือในที่นี้ก็คือคุณหรือเขาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะมีลูกแล้วหรือว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอะไรแบบนี้เนาะอันนี้มีความเป็นไปได้นะคะพลังงานเด็กขึ้นมาแล้วก็อีกหนึ่งใบอันนี้คือเป็นหลายๆเคสนะไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องเป็นทุกอย่างนะคะที่คุณจะได้เจอกันเนาะอันนี้อีกเคสหนึ่งที่เป็นไปได้ก็คือเอทออฟเพนทาเคิลอันนี้ต้องรับรู้ว่าจะเป็นจังหวะที่คุณทำงานหนักมากๆแล้วก็โฟกัสกับในเรื่องงานแล้วก็โฟกัสกับชีวิตตัวเองเนาะโฟกัสกับการทำมาหากินนั่นแหละเป็นจังหวะนั้นที่คุณอาจจะได้เจอเขานะคะโอเคประมาณนี้เนาะทีนี้เรามาดูกันเพิ่มเติมไพ่สองใบนี้นะเขาแนะนำอะไรคุณนะ you are limitless นะคะเนี่ยบอกว่าคุณไม่มีลิมิตอ่ะคุณแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะภาษาไทยเขาใช้คำว่าอะไร limitless คือคุณไม่มีลิมิตอ่ะคุณเป็นอนันต์อ่ะคือตัวคุณหมายถึงว่าความสามารถนะคะหมายถึงว่าสิ่งที่อยู่ภายในของคุณพลังงานภายในของคุณอ่ะคือคุณพรั่งพร้อมคุณอุดมสมบูรณ์อ่ะคุณสามารถ manifest ทุกอย่างที่คุณต้องการในชีวิตเนาะไพ่บอกว่าให้แนะนำว่าให้คุณเชื่อนะคะให้คุณเชื่อสิ่งนี้ให้คุณเชื่อมั่นศรัทธาแล้วก็ manifest ในสิ่งที่คุณต้องการจริงๆนะว่าคุณต้องการอะไรนะคะเพราะว่า you are limitless อยู่แล้วนะแล้วก็ physical touch อันนี้ไพ่วันนี้กำลังจะบอกว่าถ้าคุณเจอคนคนนี้จะเป็นพลังงานของคนที่แบบว่าชอบสกินชิปอะหรือว่าเป็นแบบชอบอยู่ใกล้ชิดกันกับคนนะจะเป็นพลังงานแบบนั้นก็ดูคลั่งรักอะที่เรารู้สึกตอนแรกเนาะไพ่สองใบเนี้ยนะคะรู้สึกว่าเขาน่าจะคลั่งรักคุณมากๆเลยนะฮะมีความสัมพันธ์ที่แบบอบอุ่นแน่นแฟนมากๆเลยนะทีนี้เรามาดูกันเนาะแล้วถามไพ่ว่าคุณและเขาเจอกันแล้วหรือยังนะคะไพ่บอกว่า no นะคะคุณยังไม่ได้เจอเขาหรือเธอคนนี้นะทีนี้แล้วจะเจอเมื่อไหร่นะฮะ within the next few months นะคะโอ้อีกไม่กี่เดือนนะฮะเพราะว่าเราถามถึงในปีนี้เนาะแล้วก็ต้องถามไพ่ต่อว่าแล้วเดือนไหนล่ะที่คุณจะได้เจอนะคะ December นะเดือนธันวาคมปีนี้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งใบนอกจากเดือนธันวาคมแล้วเดือนไหนอีก January นะคะก็คือเดือนมกราคมก็อาจจะเป็นปีหน้าเนาะนะเพราะว่าเดือนนี้มันผ่านเดือนมกราคมมาแล้วนะคะปีนี้เนาะประมาณนี้นะคะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของชาวกองแรกนะเป็นยังไงบ้างเล่าให้เราฟังเจอแล้วหรือยังอะไรอย่างไรแต่พายังบอกว่ายังไม่เจอนะคะเป็นกำลังใจให้นะสำหรับชาวกองที่1นะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังนะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วก็พบกันใหม่คลิปถัดไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆที่เลือกกองที่2นะเรามาดูกันนะคะลายแทงนะตามหาเนื้อคู่ของคุณนะลักษณะเนื้อคู่ของคุณนะคะที่จะเข้ามาในปี2024นะคุณจะได้เจอช่วงไหนอย่างไรนะคะเรามาดูกันนะเพื่อนๆที่เลือกการใบนี้นะคะ Fortune นะคะไพ่Wheel of Fortune นะคะเรามาดูกันไพ่เยอะมากเลยนะเดี๋ยวมาเปิดไปพร้อมๆกันนะคะขออนุญาตแยกไพ่ก่อนก็แล้วกันนะเริ่มเลยนะคะก่อนอื่นเลยขอดูพลังงานของเขาหรือเธอคนนี้กันก่อนนะคะว่าเป็นลักษณะอย่างไรโอ้โห Nine of Swords ขึ้นมาเลยนะพลังงานน่าสนใจนะคะใบที่2นะฮะ Eight of Wands โอ้ใบที่3 Three of Wands ใบที่4 Two of Cups นะคะว้าวใบที่5นะฮะ Six of Swords นะฮะโอเคนะฮะนี่เรามาดูกันเวลาคุณและเขาได้มาคบกันนะฮะจะเป็นอย่างไรเนาะดูให้คร่าวๆนะ Two of Pentacles พลังงานของคุณนะฮะ
พลังงานของเขานะโอ้เฮซ็อปเพนทาเคิลส์นะพลังงานดีจังเอราบอนส์นะคะโอ้ดูมีแบบแพชชั่นต่อกันมากมากนะ Five of Pentacles นะฮะพลังงานคล้ายกองแรกเลยนะแล้วก็ Ace of Swords นะฮะ Ace of Swords โอเคนี่เรามาดูกันนะฮะตัวตนของเขาเนาะข้อมูลเพิ่มเติมที่ไพ่อยากจะบอกเกี่ยวกับเขาหรือเธอคนนี้ของคุณนะ Family นะฮะโอ้ดีจังแล้วก็โคเบียร์นะฮะโคเบียร์เขาชอบดื่มโคเบียร์หรือเปล่านะอุ๊ยตายแล้วฮันนีมูนนะคะฮันนีมูนก็มานะคะเอนเกจเมนต์โอ้ขนลุกกล่องนี้ดีจังนะget to know each other นะ get to know each other โอเคเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะฮะแล้วก็ treasure your love once นะฮะ treasure your love once is it important to love others deeply พลังงานดีจังโอเคค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่2นะคะเรามาดูกันนะลายแทงตามหาเนื้อคู่ของคุณนะฮะลักษณะเนื้อคู่ของคุณเนาะที่จะเข้ามานะในปี2024นะคะเจอช่วงไหนอย่างไรนะเรามาดูกันก่อนอื่นนะขอ อนุญาตอ่านพลังงานเนื้อคู่ของเพื่อนๆกองที่2กันก่อนนะคะคุณได้ไม่ใช่คุณได้คู่ของคุณเนี่ยได้ไพ่พลังงานตัวตนของเขานะเป็น Nine of Swords นะคะEight of Wands นะคะ Twelve of Wands นะ Two of Cups แล้วก็ Six of Swords พลังงานที่เรามองเห็นเนี่ยพลังงานของเขาหรือเธอคนนี้เนาะเป็นคนเรียกว่าน่าจะเผชิญชีวิตแบบเจอเรื่องราวต่างๆในชีวิตมาเยอะเขาอาจจะเจอวิกฤตหรือว่าปัญหาในชีวิตมาเยอะคนนี้เป็นคนที่สู้ชีวิตมากๆเลยนะฮะพื้นฐานที่เรามองเห็นเนี่ยเขาน่าจะไม่ได้มีพลังงานของคนที่มีฐานะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เขามาสร้างด้วยตัวของเขาเองเนาะนะนายออฟซอร์อาจจะบ่งบอกว่าเขาอาจจะเป็นมีพลังงานของคนที่เป็นคนคิดเยอะคิดมากประมาณนี้ก็ได้นะเป็นคนที่ชอบใช้ความคิดอะประมาณนี้นะคะหรือว่าเป็นพลังงานของคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะพลังงานของคนที่อาจจะแบบซีเรียสอะเป็นคนซีเรียสในชีวิตพลังงานประมาณนี้ที่คุณจะได้เจอนะคะนี้เรามาดูกัน8ไม้เนาะสิ่งที่เต้ารับรู้ได้นะคนคนนี้เป็นคนที่รักความก้าวหน้ามากๆนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่พัฒนาตัวเองอยู่เสมอเนาะคุณลองจับพลังงานเขาดูเนาะเวลาที่ได้เจอนะคะคุณอาจจะเห็นเขาเป็นคนที่เอ้ยพัฒนาตัวเองเนาะแบบชอบไปเรียนนู่นเรียนนี่ชอบที่อยากจะก้าวหน้าในชีวิตนะอาจจะศึกษาหาความรู้อยู่เสมอหรือว่าทำนู่นทำนี่อยู่เสมอเป็นคนที่มีชีวิตแบบไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่อะค่ะชอบที่จะหาอะไรใหม่ๆเรียนรู้อะไรใหม่ๆเนาะหรือว่าชีวิตเขาเนี่ยมีความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นจากตัวของเขาเองหรือว่าเขาเป็นคนที่รักความก้าวหน้ามากๆเป็นพื้นฐานนะคะอันนี้คือสิ่งที่ต้องมองเห็นเนาะแล้วก็3ไม้เนี่ยรู้สึกว่าพื้นฐานของคนคนนี้นะคะเป็นคนที่อย่างที่บอกไปตอนแรกคือฐานะในเรื่องของครอบครัวเนี่ยอาจจะไม่ได้ร่ำรวยหรือว่าอะไรคืออาจจะเป็นคนฐานะปานกลางเนาะปกติทั่วๆไปนะคะแต่ว่าเขาสร้างชีวิตมาด้วยตัวของเขาเองเนาะอันนี้คือสิ่งที่ต้องมองเห็นนะคะเขาอาจจะมีความเกี่ยวข้องนะคะกับต่างชาติต่างภาษาหรือเขาอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะคะหรืองานของเขาหรือว่าสิ่งที่เขากำลังทำอยู่อาจจะเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาได้ทั้งหมดเลยนะคะอาจจะเป็นคนที่เคยไปเรียนเมืองนอกก็ได้หรือว่าหรือบางท่านอาจจะเจอตอนที่คุณไปเที่ยวต่างประเทศอะไรแบบนี้นะคะก็ได้นะหรือว่ามันมีพลังงานของการมองการไกลการวางแผนหรือว่าการเกี่ยวข้องกับต่างชาติอะไรแบบนั้นด้วยนะคะเป็นพลังงานประมาณนี้เป็นคนที่ทำงานเก่งมากๆคนคนนี้นะคะเพราะไพ่ไม้เนี่ยมาเพียบเลยนะ8ไม้3ไม้เนี่ยนะคะเป็นคนทำงานเก่งมากๆคนนึงแบบหาตัวจับยากถ้าเขาอยู่ในตำแหน่งหน้าที่การงานเนี่ยเป็นตำแหน่งหน้าที่การงานที่มีความมั่นคงแล้วก็มีความก้าวหน้าในระดับสูงเนาะไม่ว่าจะอยู่จุดไหนก็ตามไม่ว่าเขาจะเป็นเจ้าของกิจการหรือว่า
เขาจะทํางานประจําก็ตามนะแต่ว่าต้องเห็นว่าการมีการเกี่ยวเนื่องกับการต่างประเทศนะเขาอาจจะเป็นคนที่ชอบเดินทางมากๆเนาะไพ่เดินทางเนี่ยเอราวัณก็หมายถึงไพ่เดินทางก็ได้นะแล้วก็ Six of Swords ก็หมายถึงการเดินทางก็ได้เช่นเดียวกันหรืออย่างที่บอกเป็นมีพลังงานของชาวต่างชาติอยู่นะอาจจะอยู่ห่างไกลกันกับคุณเนาะหรือว่าต้องเดินทางมาหากันทํานองนี้หรือตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบเดินทางก็ได้หรือทํางานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางก็ได้เช่นเดียวกันนะคะมีพลังงานประมาณนี้แล้วก็ได้รับรู้ถึงชีวิตของเขาที่ฝ่าฟันอุปสรรคมาเยอะมากๆน่าจะเป็นคนที่เคยทําอะไรมาเยอะค่ะแล้วก็อาจจะล้มลุกคลุกคลานมาจากพลังงานไพ่9ดาบเนี่ยนะฮะแล้วก็คิดเยอะคิดมากอย่างที่บอกไปเนาะชีวิตเขาอาจจะเปลี่ยนแปลงหลายครั้งหลายหนมากๆกว่าจะเจอชีวิตที่ลงตัวนะคะสิ่งที่ต้องมองเห็นคือสิ่งที่เขาโฟกัสเนี่ยเขาอยากมีชีวิตครอบครัวที่ดีนะเริ่มต้นจากการที่อยากจะมีคู่ชีวิตที่ดีอันนี้คือสิ่งที่เขาโฟกัสหรือว่าคิดอยู่ในความคิดของเขาอะนะคะอันนี้คือสิ่งที่ต้องมองเห็นคนคนนี้พร้อมแล้วนะถ้าไพ่สองถ้วยขึ้นมาเนี่ยนะแปลว่าเขาพร้อมแล้วนะที่จะมีคู่มีคนรักนะคะเข้ามาในชีวิตเนาะพร้อมที่จะเปิดรับแล้วเนาะพลังงานที่ต้องเห็นนะคะของเขาเท่าที่จะจับพลังงานได้ผ่านไพ่เนาะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าข้อมูลเพิ่มเติมนะเกี่ยวกับคนคนนี้นะไพ่อยากจะบอกอะไรนะคะ Family ขึ้นมาตรงนี้นะไพ่ Family บอกว่าคนคนนี้เนี่ยน่าจะอยู่ใน Big Family นะคะหรือว่าครอบครัวใหญ่เนาะต้องมองว่าเขาอาจจะมีพี่น้องหลายคนก็ได้นะอันนี้เป็นพลังงานของแบบไพ่แบบ Family แล้วก็มีเด็กๆเนาะเขาอาจอะกรณีแรกเขาอาจจะอยู่ในครอบครัวที่มีพี่น้องหลายคนอย่างเช่นมีพี่น้อง4คนรวมตัวเขา4คนหรือ4คนขึ้นไปอะไรแบบนี้นะคะเขาอาจจะเป็นคนโตก็ได้หรือว่าหนึ่งในนั้นนั่นแหละนะประมาณนี้นะหรือว่าเป็นพลังงานของการอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นค่ะแบบว่ามีพี่น้องที่รักสามัคคีกันหรือว่าเขาอาจจะใช้ชีวิตกับครอบครัวมาโดยตลอดทํานองนี้ก็ได้นะหรือว่าครอบครัวอาจจะเป็นแรงผลักดันในชีวิตของเขาก็ได้มีบทบาทสําคัญในชีวิตของเขาก็ได้ถ้าไพ่ออกมาอยู่ตรงนี้เนาะแปลว่าเป็นตําแหน่งที่สําคัญนะหรือว่าชีวิตเขาตลอดทั้งชีวิตอาจจะทําเพื่อครอบครัวมาโดยตลอดนะประมาณนี้นะหมายถึงว่าพูดถึงก็คือเขาไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวค่ะหมายถึงว่ามีครอบครัวที่แบบว่าเขาต้องดูแลด้วยอะไรแบบนั้นด้วยนะทํานองนี้นะคะหรือจริงอีกนัยยะนึงนะอีกนัยยะนึงที่เรารู้สึกได้นะคะเขาอาจจะเคยแต่งงานมาก่อนก็ได้นะอาจจะเคยแต่งงานอาจจะเคยมีครอบครัวมาก่อนก็ได้นะคะอันนี้อาจจะหมายถึงแบบครอบครัวของเขาเนาะอาจจะหมายถึงลูกของเขาก็ได้แต่อาจจะไม่ได้เยอะขนาดนี้ก็ได้นะอันนี้คือเซนต้องบอกว่าบางท่านอาจจะแบบมีครอบครัวมาแล้วคนที่เป็นเนื้อคู่กับคุณเนาะมีลูกติดอันนี้เป็นไปได้สำหรับบางท่านนะคะประมาณนี้นะแต่ว่าเห็นพลังงานของครอบครัวที่สําคัญมากๆสําหรับคนคนนี้เนาะหรือว่าคนคนนี้เขาค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ทําเพื่อครอบครัวหรือมีเป้าหมายสําหรับครอบครัวมากๆเลยนะมีเหมือนพลังงานการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยนะผูกพันกับครอบครัวมากๆเลยนะแล้วก็ไพ่ใบนี้โคเบียอันนี้ต้องมีความรู้สึกว่าเอ้ยคนคนนี้เขาเป็นคนที่ชอบใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกค่ะนอกจากแบบให้ความสําคัญกับครอบครัวแล้วเหมือนเขาน่าจะมีแอคทิวิตี้หรือว่าสิ่งที่เขาชอบทําอย่างเช่นชอบไปปิกนิกนอกบ้านไปแบบเอ้ยทํากับข้าวไปกินนอกบ้านอะไรอย่างงี้ปิกนิกเอาท์ดอร์หรือใช้ชีวิตกลางแจ้งหรือว่าชอบไปทําอะไรแบบไปเดินเล่นในสวนหรืออะไรแบบนี้เนาะใช้ชีวิตกับธรรมชาติท่ามกลางแสงแดดอะไรอย่างงี้หรือว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ชอบดื่มเบียร์นะอันนี้ก็เป็นไปได้นะโคเบียร์ขึ้นมาเนี่ยนะคะเป็นไปได้เหมือนกันเหมือนenergy เขาอาจจะดีเวลาที่เขาอยู่นอกบ้านหรือว่าอารมณ์ดีหรือว่าชอบใช้ชีวิตอยู่นอกบ้านที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติเนาะไม่ใช่ในนอกบ้านแบบในเชิงแบบนั้นนะน่าจะเกี่ยวข้องกับธรรมชาติเกี่ยวข้องกับสายลมแสงแดดการอยู่ outdoor เกี่ยวข้องกับสวนกับสัตว์กับอะไรแบบนี้นะคะเขาอาจจะมีสัตว์เลี้ยงด้วยเนาะนะคะในบ้านของเขาเนาะประมาณนี้อาจจะรักสัตว์เนาะเลี้ยงน้องหมาอะไรอย่างนี้นะเป็นได้นะคะนี่คือสิ่งที่เต้ามองเห็นเพิ่มเติมเนาะทีนี้เรามาดูกันในส่วนของความรักระหว่างคุณกับเขาเวลาที่คุณและเขาได้เจอกันเนี่ยมันมีการพัฒนาไปในทิศทางไหนเนาะไพ่บอกอะไรบ้างนะคะ Two of Pentacles ขึ้นมา2เหรียญนะAce of Pentacles นะคะ Eight of Wands ขึ้นมาอีกแล้วเนาะเป็นไพ่เขาด้วยนะคะแล้วก็ Five of Pentacles แล้วก็ Ace of Swords นะสิ่งที่เต้ามองเห็นเลยนะคะพลังงานของตัวคุณเนี่ยนะคะตอนแรกที่เจอเขาเนี่ยหรือเธอคนนี้เนาะอาจจะเป็นพลังงานที่แบบคุณรู้สึกเขาเรียกว่าอะไรอาจจะเจอคนคนนี้ในขณะที่คุณมีตัวเลือกอยู่ในชีวิตนะ
คนที่เข้ามาเลือกกองนี้นะคะคนนี้อาจจะเป็นหนึ่งในช้อยของคุณประมาณนั้นอาจจะเป็นหนึ่งในช้อยของคุณเพราะว่าพลังงานทูเป็นตะเคิลเป็นพลังงานของคุณนะเขาอาจจะเข้ามาในระหว่างที่คุณมีช้อยหรือมีตัวเลือกอยู่ทํานองนั้นนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะคุณอ่ะจะเลือกคนคนเนี้ยเพราะว่าเขาอ่ะมีหนึ่งเหรียญให้กับคุณเอซอฟเพนตาเคิลเนี่ยตัวอันนี้ตัวของเขานะหนึ่งเหรียญหมายถึงอะไรนะหมายถึงความมั่นคงนะในช่วงที่แบบว่าเขาอินเลิฟหรือว่าเขาจีบคุณนะคุณอาจจะรับรู้ได้หรือว่าพอได้คุยกันสักพักแล้วคุณรู้เลยว่าคนคนนี้นำมาซึ่งความมั่นคงในชีวิตให้กับคุณได้หรือว่ารู้สึกว่าเฮ้ยแบบมองเห็นอนาคตกับคนคนนี้มองเห็นอนาคตร่วมกันนะอารมณ์นั้นนะคะเหมือนกับเขาคนนี้จะทําให้คุณมั่นใจว่าเขาจะเป็นหนึ่งเหรียญของคุณได้ที่คุณตามหานะคุณจะไม่ต้องแบบชั่งใจหรือว่าพิจารณาว่าจะเอาเหรียญไหนดีเหรียญซ้ายหรือเหรียญขวาเป็นเหรียญที่เขายื่นให้นี่แหละนะที่คุณต้องการที่สุดนะอารมณ์นั้นนะคะสุดท้ายแล้วไม่ว่าอย่างไรถึงแม้ว่าคุณจะลังเลยังไงนะสุดท้ายแล้วคุณก็จะเลือกเหรียญนี้แหละที่เขายื่นให้กับคุณนะคะเหมือนคุณจะทิ้งเหรียญอีกเหรียญหนึ่งไปอ่ะเรารู้สึกว่าแบบนั้นนะนะคะเหมือนเขาจะแสดงให้เห็นอ่ะไม่ว่าด้วยอะไรก็ตามแหละนะช่วงแรกๆคุณอาจจะคือถ้ามองว่าเขาอาจจะไม่ใช่สเปคคุณอ่ะในตอนแรกนะที่เข้ามาด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแหละหรือคุณอาจจะมีตัวเลือกอยู่แล้วนะอาจจะเข้ามาหลายคนประมาณนี้มีตัวเลือกอยู่แล้วนะคะแล้วก็ทําให้คุณชั่งใจว่าเฮ้ยควรจะเลือกคนไหนดีแบบเนี้ยนะแต่เขาจะแสดงให้คุณเห็นว่าทําไมคุณควรต้องเลือกเขาหรือว่าทําไมคุณต้องเลือกเขาขายตัวเองเป็นว่างั้นเถอะประมาณนั้นนะต้องเห็นพลังงานของความมั่นคงของคนคนนี้เนาะความมั่นคงความจริงใจนะความรู้ในตัวเองอะว่าเขาต้องการอะไรนะคนคนนี้เป็นบางทีอะต้องมีความรู้สึกว่าในช่วงแรกๆของการคบกันอะมันมีเรื่องที่ต้องปรับกันเยอะพอสมควรต้องเห็นพลังงานที่แบบว่าเห็นพลังงานของการสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยนะบางทีแบบช่วงแรกๆที่คบกันเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้เต็มร้อยอะค่ะแต่ว่าเหมือนเขามีความมุ่งมั่นมากๆที่จะทำให้คุณเห็นว่าเขาสามารถเป็นคนนั้นของคุณจริงๆอะประมาณเนี้ยอันนี้คือสิ่งเนี่ย Five for Pentacle อันนี้ต้องรับรู้มันจริงๆมันเป็นไพ่ของความขาดแคลนเนาะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้หมายถึงว่าเขาเป็นคนที่แบบไม่มีฐานะยากจนหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้เชิงแบบนั้นนะแต่ว่าไพ่5เหรียญเนี่ยมันเป็นอารมณ์ของคนที่แบบว่ากําลังจะพิสูจน์ว่าแบบเฮ้ยเขาเป็นคนที่ดีที่สุดสําหรับคุณได้หรืออะไรทํานองเนี้ยนะมันอาจจะมีจังหวะของการที่ได้พิสูจน์ในเรื่องของความรักระหว่างกันนะว่าเอ้ยเขามั่นคงต่อคุณจริงๆแล้วเขาพร้อมที่จะพาคุณก้าวไปสู่จุดที่มันมีความมั่นคงในชีวิตจริงๆอ่ะตอนแรกคุณอาจจะสงสัยหรือไม่แน่ใจว่าเฮ้ยถ้าฉันเลือกคนนี้ไปอ่ะชีวิตฉันจะดีไหมอะไรเงี้ยหรืออะไรใดๆก็ตามนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าคุณคือคุณดูแลตัวเองได้คุณจะไม่ถามคําถามนี้นะเพราะคุณรู้สึกว่าถ้าคุณดูแลตัวเองได้อ่ะคุณอาจจะเลือกคนที่หัวใจทำนองนั้นนะคะนั่นแหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาจะทำให้คุณเห็นว่าเขาเหมาะสมแล้วก็คู่ควรสำหรับคุณเนาะคู่ควรที่จะเป็นหนึ่งเหรียญของคุณนะนะถ้าเห็นพลังงานของการที่คุณเห็นพลังงานของความสัมพันธ์ที่มันเติบโตแล้วก็ก้าวหน้ามากๆนะคะในช่วงแรกอาจจะต้องปรับกันอะอย่างที่เต้าบอกเนาะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะหาจุดที่ลงตัวกันเจอเนาะสองเหรียญอาจจะหมายถึงการบาลานซ์ความสัมพันธ์เนาะหาจุดที่ลงตัวเจอแล้วก็เคลียร์นะฮะในสิ่งที่แบบมันไม่เข้าใจกันเนี่ยออกไปเนาะแล้วก็หาจุดตรงกลางหรือว่าเป้าหมายร่วมกันอะระหว่างกันนะถ้ามองว่า1เหรียญอาจจะเป็นในเชิงของเป้าหมายเนาะคุณมีเป้าหมายบางอย่างร่วมกันนะคะหรือว่ามีทิศทางที่จะเดินไปเนี่ยเป็นทางเดียวกันพอได้มาเปิดอกเปิดใจคุยกันแล้วอะไรเงี้ยก็คนพบว่าเฮ้ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันเข้าใจกันดีมากๆนะเห็นพลังงานของการเติบโตไปด้วยกันอยู่เคียงข้างกันนะแล้วก็เห็นพลังงานของการที่คุณน่าจะได้ทําอะไรร่วมกันกับเขาหรือเธอคนนี้เนาะหมายถึงว่าหลังจากที่คบกันแล้วนะอย่างเช่นทําธุรกิจร่วมกันเปิดบริษัทหรืออะไรบางอย่างที่ทําให้ความสัมพันธ์หรือว่าครอบครัวของคุณและเขาเนี่ยมั่นคงเนาะในอนาคตหรือว่ามันอาจจะเป็นการเริ่มต้นในการสร้างอะไรบางอย่างร่วมกันอ่ะเพื่อความมั่นคงในอนาคตของชีวิตคู่ของคุณอ่ะแบบนั้นนะฮะมีแต่พลังงานของความก้าวหน้าอย่างเลยแต่ว่าตอนแรกต้องฝ่าฟันอุปสรรคบางอย่างเนี่ยไปให้ได้ความไม่เข้าใจความไม่ลงรอยหรือว่าอะไรบางอย่างอะไรบางอย่างปัญหาบางอย่างนะคะซึ่งต้องบอกว่าคู่คุณอ่ะจะเป็นคนที่คุยกันแบบเปิดใจมากๆซึ่งอันนี้มันเป็นข้อดีนะความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยจริงๆไม่เห็นความสัมพันธ์ของความหวานสักเท่าไหร่นะอาจจะเป็นคู่ที่แบบว่าค่อนข้างใช้เหตุผลนะในการคุยกันดังนั้นก็จะบอกคุณว่าเฮ้ยแบบบางทีมันอาจจะต้องใช้ความหวานบ้างในความสัมพันธ์เนาะลักษณะเหมือนจะเป็นคนที่แบบว่าคุณและเขาอะอาจจะเป็นคนที่เหมือนชอบที่จะ
แลกเปลี่ยนพูดคุยซึ่งกันและกันมากกว่ามันชอบดิสคัสกันชอบที่จะแบบว่าเอ้ยแบบเอนจอยในการที่จะแบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันอารมณ์นั้นนะคะโอ้เป็นคู่ที่เหมือนสินเสมอกันในเชิงของความรู้ความคิดเป้าหมายอะไรทํานองนี้หรือว่าแพชชั่นบางอย่างเนาะที่มีร่วมกันอะไรแบบเนี้ยทําให้มองเห็นเป้าหมายที่จะเดินไปเนี่ยนะคะเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเอซับซ้อนเนี่ยเป็นภาพพลังงานของการที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะความรู้ซึ่งกันและกันนะดิสคัสกันอยู่เสมออะไรแบบนี้นะจะคุณจะเป็นคู่ที่แบบว่าคุยกันเยอะมากอะคุยกันแทบทุกเรื่องเลยแลกเปลี่ยนกันทุกเรื่องในชีวิตไม่มีแทบจะไม่มีความลับต่อกันเลยอะค่ะเนี่ยแล้วอันนี้มันเป็นสิ่งที่ทําให้คุณเนี่ยแข็งแรงในความสัมพันธ์แล้วก็ก้าวหน้าไปด้วยกันอันนี้คือสิ่งที่ต้องมองเห็นเนาะนะคะโอเคประมาณนี้นะความสัมพันธ์ที่ต้องมองเห็นนะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆแล้วก็เติบโตก้าวหน้ามากๆนะบอกเลยว่าคุณจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือต้องเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าสุดท้ายปลายทางเนี่ยมันจะเติบโตก้าวหน้าแล้วก็สามารถไปถึงจุดที่กลายเป็นแบบ10ถ้วย10เหรียญได้นะคะในอนาคตเนี่ย8ไม้เนี่ยให้ความรู้สึกแบบว่าการเติบโตเจริญก้าวหน้าการเดินจับมือไปพร้อมๆกันอ่ะทำนองนั้นเป็นคู่ที่ต้องมองว่าบางทีคุณอาจจะได้เดินทางร่วมกันเยอะด้วยนะเพราะว่าไพ่เนี่ย8ไม้เนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของการเดินทางด้วยเห็นไหมเป็นรูปเครื่องบินพับกระดาษนะคะการเดินทางน่าจะได้เดินทางเยอะด้วยสำหรับคู่นี้นะคะประมาณนี้เนาะอันนี้คือภาพของความสัมพันธ์ที่เรามองเห็นจากไพ่นะฮันนีมูนขึ้นมานะคะลืมเห็นตรงนี้เลยขออภัยนะอันนี้ต้องมองว่าเนี่ยฮันนีมูนบางท่านเนี่ยจริงๆคุณก็มีความหวานในความสัมพันธ์อยู่เด้อมีจังหวะหวานนะจ๊ะคุณอาจจะชอบไปเดินทางด้วยกันนะอย่างที่เราบอกมีไพ่เดินทางขึ้นมานะฮันนีมูนก็ขึ้นมาด้วยนะคะคุณสองคนน่าจะเป็นคนชอบเดินทางหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนชอบเดินทางอยู่แล้วเนาะแล้วก็พาอีกฝ่ายหนึ่งไปเดินทางด้วยอะไรแบบนั้นนะคะน่าจะได้เดินทางเยอะเดินทางในที่นี้ก็คืออาจจะเป็นเรื่องของงานก็ได้หรือว่าคุณพื้นฐานคือชอบเที่ยวอยู่แล้วอะไรเงี้ยแบบสุดสัปดาห์ก็จะไปเที่ยวกันพเนจรนะคะไม่ได้อยู่กับที่อะไรแบบนี้เนาะแบบมันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้เติมความสุขร่วมกันอะไพ่ฮันนีมูนขึ้นมาเนี่ยนะคะ engagement บอกว่าอะไรนะสุดท้ายแล้วปลายทางนะคู่นี้นะคะบอกเลยว่านำไปสู่ engagement หรือว่าการมั่นหมายนะแต่งงานนะได้ในอนาคตนะคะมั่นหมายก่อนก็แล้วกันเนาะเพราะเป็นไพ่ engagement นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงจริงๆนะที่ต้องมองเห็นมันเหมือนกับว่ามันมีครบทุกรสชาติเลยมีการฝ่าฟันอุปสรรคบางอย่างร่วมกันด้วยนะคะบางคู่เนี่ยน่าจะเป็นคู่ที่เริ่มนับหนึ่งกันใหม่แล้วก็เหมือนสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยกันด้วยอ่ะแล้วมันยิ่งทำให้คุณเข้าใจกันแล้วก็รักกันมากๆนะคะนี่คือสิ่งที่ต้องมองเห็นเนาะแล้วก็ get to know each other นะคะไพ่เขาบอกว่าแนะนำให้คุณเนี่ยเปิดใจคุยกันหรือว่าทำความรู้จักกันให้มากขึ้นซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ไพ่ใบนี้บอกว่าtreasure your loved one นะไพ่ใบนี้กำลังบ่งบอกว่าคุณจะรู้สึกรักคนคนนี้แบบลึกซึ้งมากๆแบบที่คุณไม่เคยเป็นมาก่อน ไม่รู้คุณเจอแล้วหรือยังนะคะเดี๋ยวเราค่อยเปิดนะมันเป็นความรักที่คุณจะรู้สึกรักคนคนนี้แบบลึกซึ้งจริงๆนะคะลองดูเนาะทีนี้เรามาดูไพ่เพิ่มเติมกันนะต้องเปิดไว้แล้วว่าคุณและเขาจะเจอกันได้ด้วยสถานการณ์ไหนบ้างเนาะ Eight of Swords นะคะ Eight of Swords ต้องรับรู้ถึงพลังงานของการเจอกันแบบที่เวลาที่คุณแบบกำลังมีความทุกข์หรือว่ากำลังเจอเรื่องราวบางอย่างในชีวิตนะกำลังเจ อความท้าทายบางอย่างในชีวิตเข้ามาหรือปัญหาบางอย่างหรือบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คุณอึดอัดเขาอาจจะมาในสถานการณ์ที่คุณกำลังเจ อเรื่องท้าทายบางอย่างในชีวิตเนาะประมาณนี้เขาจะเข้ามานะ Eight of Cups นะรับรู้ได้ว่าอาจจะเจอจากการเดินทางก็ได้นะคะหรือว่าช่วงที่คุณกำลังเปลี่ยนแปลงชีวิตบางอย่างอ่ะเขาจะเข้ามาเนาะอย่างเช่นช่วงเปลี่ยนงานช่วงที่คุณย้ายที่อยู่มูฟจากจุดหนึ่งไปอยู่จุดหนึ่งช่วงที่คุณกำลังเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหญ่บางอย่างอะไรแบบนั้นนะเขาจะเข้ามาจังหวะนี้นะแล้วก็เดอะชาร์ลอตต์นะไพ่เดินทางมาอีกแล้วนะเป็นช่วงที่แบบคุณกำลังเดินทางเนาะไปไหนสักแห่งก็ได้นะคะเจอที่เกี่ยวกับยานพาหนะเกี่ยวกับรถนะขับรถอยู่นะบังเอิญเจอในแบบบางที่บางแห่งที่คุณขับรถไปถึงอะไรประมาณนี้นะได้เหมือนกันนะหรือว่าเป็นการเดินทางไกลก็ได้นะคะต่างประเทศก็ได้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งใบจัดเมนโอ้น่าสนใจจังไพ่ใบนี้นะศาลเขาบอกว่าคุณจะได้เจอในช่วงเวลาที่มันเป็นแบบ right time อ่ะเป็นช่วงเวลาที่ถูกต้องเหมาะสมอ่ะสำหรับคุณอ่ะเหมือนเขามาเพื่อคุณนะเอาเป็นว่านะเขามาเพื่อคุณด้วยสถานการณ์บางอย่างด้วยนะคะประมาณนี้นะเป็น right time อ่ะคนเนี้ยคือเวลาเจอกันคือเป็นเวลาที่ใช่สำหรับคุณอ่ะประมาณนั้นนะคะแล้วก็ถามว่าคุณและเขาได้เจอกันหรือยังอ่ะถามไพ่นะจ๊ะโอ้
Yes Yes นะคะคุณและเขาเจอกันแล้วเนาะนางฟ้าบอกแบบนั้นนะคะอ้าวแล้วเมื่อไหร่จะได้เจอนะคะในที่นี้ก็คือถ้าเป็นกรณีของคนที่อาจจะเจอกันแล้วแล้วแบบคุณอยู่ห่างกันเนาะคุณไม่รู้ว่าคุณรู้ไหมว่าคือใครนะคะก็ในเร็วๆนี้นะคะคุณน่าจะได้มีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์หรือว่าได้เจอกันนะคะถ้าสำหรับคนที่แบบยังไม่เจอไม่รู้ว่าคนนี้เป็นใครเลยเนาะ in the near future นะคะบอกว่าเดี๋ยวคุณกำลังจะได้เจอในอนาคตอันใกล้ในที่นี้ก็ต้องมองว่าปีนี้แหละนะคะทีนี้เดือนที่คุณจะได้เจอกันเดือนอะไรนะคะ August นะคะเดือนสิงหาคมนะจ๊ะแล้วก็เดือน February นะคะกุมภาพันธ์ก็เดือนนี้ที่ต้องออกคลิปนี้นะคะก็เป็นได้นะคะเพราะว่าถามในปี2024เนาะบางคนก็จะเจอเร็วเลยนะจ๊ะเพราะว่า in the near future เนี่ยก็มันไม่ได้บอกระยะเวลาเนาะมันกี่เดือนนะคะอารมณ์ประมาณนี้นะจ๊ะก็หมดแล้วนะคะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของชาวกองที่2เป็นอย่างไรบ้างเล่าให้เต้าฟังได้ที่ใต้คอมเมนต์นะถ้าใครเจอแล้วไม่เจออย่างไรอะไรอย่างไรนะคะเล่าได้เลยนะเป็นกำลังใจให้นะคะก็ขอให้สมหวังกันทุกๆคนเลยนะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมแล้วก็รับฟังนะคะเต้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วก็พบกันใหม่คลิปถัดไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆที่เลือกกองที่3นะคะกองสุดท้ายนะเรามาดูกันนะลายแทงตามหาเนื้อคู่ของคุณเนาะก็ลักษณะเนื้อคู่ของคุณนะคะที่จะเข้ามาในปี2024เป็นอย่างไรนะเพื่อนๆที่เลือกการ์ดใบนี้นะคะ10ถ้วยเนาะฮาร์โมนีนะฮะเรามาดูกันมาก่อนอื่นต้องขอแยกไพ่ก่อนนะคะอันนี้เอาไว้เปิดทีหลังเราชัฟเฟิลไปให้คุณแล้วเรียบร้อยทั้งหมดนะฮะมาเริ่มเลยนะคะดูพลังงานของเขาหรือเธอคนนี้กันก่อนว้าวพลังงานคุณับซอสนะฮะพลังงานนี้คือรับรู้ได้ถึงความเข้มแข็งนะเพดาวอนส์โอ้เดอะเมจิเชียนนะคะเก่งจังเลยนายดูเป็นคนเก่งนะคู่ของคุณนะโอ้9เหรียญนะนายออฟเพนทาเคิลส์เป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็เป็นคนที่หาเงินเก่งด้วยนะคะอันนี้คือสิ่งที่ไพ่บ่งบอกชัดเจนมากๆเลยนะthe lovers นะคะเจ้าเสน่ห์ต่างหากเนี่ยมาลักษณะความสัมพันธ์ของคุณและเขาเนาะ two wands แล้วก็ five of cups โอเคแล้วก็ seven of swordsแล้วก็ Eight of Swords นะฮะแล้วก็ Two of Swords นะฮะต้องขออนุญาตเปิดเพิ่มนะคะ1ใบสำหรับกองนี้นะเปิดเพิ่มเลยก็แล้วกันนะคะลักษณะความสัมพันธ์ของคุณนะฮะถ้าอยากบอกอะไร King of Swords นะฮะโอเคประมาณนี้ก็แล้วกันนะคะพอจะเข้าใจละว่าไพ่อยากจะบอกอะไรนะทีนี้นะคะเรามาดูกันนะคะ Nice people อันนี้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเขาหรือเธอคนนี้นะSmelling a flower นะคะโอ้ retreat Love yourself first. Love yourself first. Appreciate this moment. นะ appreciate this moment. แล้วก็อีกหนึ่งใบนะฮะโอ้ consider your foundation. นะดีจังโอเคค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเรามาดูกันนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่3นะกองสุดท้ายนะคะลายแทงตามหาเนื้อคู่ของคุณนะคะที่จะเข้ามานะลักษณะเนื้อคู่ของคุณที่จะเข้ามาในปี2024นะเรามาดูกันนะชาวกองที่3ก่อนอื่นเลยนะดูพลังงานเนื้อคู่ของคุณกันก่อนนะพลังงานของเขาหรือเธอคนนี้ได้ไพ่ Queen of Swords นะ Page of Wands นะคะ The Magician นะคะNine of Pentacles แล้วก็ปิดท้ายด้วย The Lovers นะสิ่งที่ต้องมองเห็นคือ Queen of Swords เนี่ยพลังงานตัวตนของเขาหรือเธอคนนี้
เป็นพลังงานของคนที่มีความเก่งแกร่งนะเป็นคนที่พูดจาฉะฉานเป็นคนที่มีพลังงานของความมั่นใจในตัวเองที่สูงมากๆเขาอาจจะเป็นพลังงานของคนที่เป็นผู้นำนะผู้นำในที่นี้ก็คือหมายถึงว่าผู้นำชีวิตของตัวเองหรือว่าเป็นคนที่อยู่ในตำแหน่งผู้นำถ้าเขาอยู่ในการทำงานนะอย่างเช่นอาจจะมีบริษัทออฟฟิศเป็นของตัวเองก็ได้นะหรือว่าถ้าอยู่ในบริษัทเนี่ยก็หมายถึงว่าเขาอาจจะเป็นหัวหน้าอยู่ในตำแหน่งที่เป็นหัวหน้าหรือตำแหน่งระดับสูงก็ได้นะคะคุณน้องซ้อนเนี่ยอาจจะยังบ่งบอกถึงในเรื่องของการผ่านในเรื่องของความรักหรือว่ามีประสบการณ์ความรักที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอาจจะเคยอกหักหรือว่าเสียใจกับเรื่องความรักในระดับที่แบบรุนแรงมากๆอ่ะคือเคยมีประสบการณ์ความรักที่แย่ๆมามากๆอะไรประมาณนี้นะคะเหมือนเป็นคนที่ค่อนข้างผ่านโลกหรือว่าผ่านประสบการณ์ความรักที่แย่มาเยอะอะไรเงี้ยเนาะก็เลยค่อนข้างที่จะเป็นคนแข็งแกร่งแล้วก็สามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคนนี้นะคุณจะรู้สึกว่าเวลาที่คุณคุยกับคนคนนี้เขาจะเป็นคนที่เป็นคนที่รู้จักใช้คำพูดอ่ะเป็นคนที่ฉลาดในการพูดแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะฉลาดในการคิดในการพูดอะไรแบบนั้นนะคะรู้สึกว่าแบบคุณคุยแล้วคุณจะได้องค์ความรู้อะไรบางอย่างจากคนคนนี้ทำนองนั้นไม่ใช่คนลักษณะของการพูดจาอ่อนหวานไม่ใช่นะแต่ว่าคุณจะสัมผัสได้ถึงความฉลาดเลยอ่ะจากคนคนนี้เวลาที่คุณได้คุยกับเขาหรือเธอคนนี้นะคะสิ่งที่ต้ามองเห็นเนี่ยเพดวอนขึ้นมาเนาะคนคนนี้เป็นคนที่เขาเรียกว่ามีแพชชั่นอะไรในการใช้ชีวิตอยู่เสมอชอบที่จะเริ่มต้นใหม่อะไรบางอย่างด้วยตัวเองหรือว่าเอเนอร์จีของเขาลึกๆแล้วเนี่ยจริงๆเป็นคนที่เหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอเนอร์จีเหมือนเด็กอะค่ะมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวสูงเนาะจากภาพลักษณ์ภายนอกเขาอาจจะดูดุนะคุยนับซ้อนเนี่ยอาจจะดูดุอาจจะดูเป็นคนตรงนะแต่ว่าภายในลึกๆแล้วอ่ะเป็นคนเอเนอร์จีที่แบบว่ามีความคิดสร้างสรรค์หรือว่าชอบเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือว่ามีความเป็นเด็กในตัวค่อนข้างที่จะสูงอารมณ์ประมาณนั้นนะคะแล้วก็พื้นฐานชีวิตนะของเขาหรือเธอคนนี้นะอันนี้ต้องรับรู้ว่าคือเขาหรือเธอคนนี้น่าจะถูกเลี้ยงหรือว่ามีพื้นฐานชีวิตที่เขาได้ใช้ศักยภาพของตัวเองค่ะในระดับสูงสุดเนาะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ค้นพบตัวเองแล้วก็ได้นะว่าหมายถึงว่าอยู่บนเส้นทางที่ใช่ของตัวเองแล้วทำนองนี้นะหรือว่าทำงานที่แบบว่าใช่ของตัวเองแล้วเจอเส้นทางของตัวเองแล้วนะคะเหมือนเขาอาจจะถูกบ่มเพาะมาตั้งแต่เด็กๆหมายถึงว่าพื้นฐานครอบครัวอาจจะเป็นครอบครัวที่แบบสนับสนุนให้เขาได้ทำอะไรในสิ่งที่เขาชอบอะไรแบบนี้ได้มองเห็นศักยภาพของตัวเองอารมณ์นั้นนะคะเนาะเห็นพลังงานของการตื่นรู้หรือว่าการรู้เขาเรียกว่าการรู้ถึงศักยภาพภายในของตัวเองแล้วก็นำออกมาใช้แล้วอะไรแบบนั้นนะเป็นคนที่เก่งมากๆเลยพลังงานไพ่คนคนนี้นะแล้วก็เห็นพลังงานของคนที่หาเงินเก่งมากๆนะคะคนคนนี้เนี่ยน่าจะทำงานทำธุรกิจอะไรดูแลตัวเองอะไรได้ 100% ไม่ว่าเขาจะอยู่ในสถานะไหนอย่างเช่นทำงานประจำก็ดีหรือว่ามีธุรกิจส่วนตัวก็ดีนะอยู่ในจุดที่ประสบความสำเร็จในเรื่องงานนะคะโดดเด่นเลยที่สุดก็คือหาเงินแบบเก่งมากๆนะคะหาเงินเก่งมากๆบางคนเป็นนายตัวเองนะคะหรือบางคนเนี่ยคืออาจจะเป็นลักษณะของคนที่มีอิสรภาพในการใช้ชีวิตก็ได้นะคะหรือเป็นมีอิสรภาพทางด้านการเงินก็ได้เนาะ9เหรียญนะได้ใช้ชีวิตในรูปแบบที่ตัวเองต้องการอารมณ์ประมาณนี้นะไพ่เนี่ยอาจจะบ่งบอกถึงการที่เขามีเป็นคนที่แบบมีพื้นฐานฐานะเนี่ยที่ดีนะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นต้องมองว่าส่วนหนึ่งเขาอาจจะได้มาจากครอบครัวแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งเขาทำเองด้วยนะคะสำหรับคนกองนี้เนาะแล้วก็เดอะเลเวอร์เนี่ยเป็นพลังงานของความชาร์มมิ่งเนาะความมีเสน่ห์ในตัวของเขาหรือเธอคนนี้นะที่เราสัมผัสได้น่าจะเป็นคนที่หน้าตาดีมากๆคนหนึ่งเลยเนาะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่มีเขาเรียกว่ามีตัวเลือกเข้ามาในชีวิตเยอะหมายถึงว่าในเชิงของความรักนะคะมีคนเข้ามาจีบเข้ามาคุยเยอะอยู่เสมออะไรแบบนี้นะประมาณนี้เป็นคนเนื้อหอมนะเดอะเลเวอร์อาจจะบอกแบบนั้นนะคะประมาณนี้อันนี้คือพลังงานที่เต้ามองเห็นนะของเขาหรือเธอคนนี้นะคะทีนี้เรามาดูกันต่อในส่วนของข้อมูลเพิ่มเติมของเขาหรือเธอคนนี้เนาะ nice people นะคะไพ่ใบนี้nice people อันนี้ตรงตัวเลยว่าเขาหรือเธอคนนี้เป็นคนที่เป็นคนดีอ่ะเป็นคนดีของคุณนะคะเห็นภาพไหมผู้ชายคนนี้เอาร่มไปกางให้เด็กน้อยเนาะแต่ว่าเด็กน้อยเขาก็มีร่มนะเหมือนร่มเขาจะใหญ่กว่าเอาไปกางให้เด็กอะไรอย่างเงี้ยนะ
ประมาณนั้นนะคะเนี่ยไพ่ก็จะบอกว่าเอ้ยเขาหรือเธอคนนี้เป็นคนดีคนหนึ่งเลยนะที่แบบว่าดูแลเทคแคร์เอาใจใส่ถ้าคุณเจอคนคนนี้คุณจะรู้เลยว่าเฮ้ยคนคนนี้เป็นคนที่เอาใจใส่เราดีมากๆเนาะเขาอาจจะเป็นคนที่แบบจําจดจํารายละเอียดเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับคุณซึ่งเป็นสิ่งที่จะทําให้คุณประทับใจในตัวเขาหรือเธอคนนี้ได้นะคะแล้วก็ smelling a flower เนาะไพ่ใบเนี้ยให้อารมณ์แบบว่าเขาหรือเธอคนนี้น่าจะเป็นคนที่ชอบในเรื่องของธรรมชาติมากๆนะคะอาจจะเป็นคนชอบอยู่กับธรรมชาติชอบอยู่กับสัตว์น้อยใหญ่อาจจะเป็นคนที่ปลูกต้นไม้เก่งหรือว่าเป็นคนชอบต้นไม้นะปลูกต้นไม้แล้วขึ้นอะไรแบบนั้นเนาะที่บ้านเขาอาจจะมีสวนสวยๆอะไรแบบนี้หรือว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ชอบไปเที่ยวสวนเที่ยวธรรมชาติชอบเดินป่าเทรคกิ้งไฮกิ้งอะไรแบบนี้นะคะได้หมดเลยหรือว่าชอบไปอยู่กับสัตว์หรือว่าเขาอาจจะเลี้ยงนกก็ได้นะต้องรู้สึกว่านะชอบอยู่กับสัตว์ประมาณนี้นะคะแล้วก็ไปสวนไปพาร์คอะไรแบบนั้นนะคะอารมณ์นี้คุณจะอยู่จะได้แบบใช้ชีวิตกับคนที่แบบว่าชอบใกล้ชิดกับธรรมชาตินะคะอารมณ์นั้นเนาะทีนี้เรามาดูกันในเชิงของความสัมพันธ์เกิดอะไรขึ้นบ้างนะ Two of Wands ขึ้นมานะคะ Five of Cups ขึ้นมา Seven of Swords Eight of Swords นะคะ Two of Swords แล้วก็ King of Swords คุณเห็นไหมไพ่ดาบขึ้นมาเยอะมากเลยนะสิ่งที่เต้ารู้สึกแวบแรกเลยตอนที่ไพ่ทั้งหมดถูกเปิดขึ้นเนี่ยแอบมีความรู้สึกว่าสำหรับใครบางคนอาจจะเป็นคนเก่าในชีวิตของคุณนะคะอาจจะเป็นคนเก่าในชีวิตของคุณทำไมเต้าถึงรู้สึกแบบนั้นเพราะว่าไพ่ใบนี้ Five of Cups อ่านเป็น2กรณีก็แล้วกันเนาะถ้ากรณีที่เป็นคนใหม่เลยจริงๆกับเป็นคนเก่าที่วนเวียนกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะ Two of Wands อันนี้บ่งบอกถึงพลังงานตัวตนของคุณเนาะคุณมีพลังงานการตามหาคนที่ใช่อ่ะคุณมองว่าในการมีคู่มีความสัมพันธ์มีครอบครัวเนี่ยคุณอยากจะเจอความสัมพันธ์ที่มันมีความมั่นคงแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรมีความสมดุลหรือว่ามีการให้และรับที่เท่ากันนะทำนองนั้นคุณมองคู่คุณเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนพาร์ทเนอร์พาร์ทเนอร์ไม่ใช่แบบว่าคู่รักที่แบบจ๋ามากๆอะไรแบบนี้หรือว่าไม่ได้มองว่าแบบว่าเฮ้ยเราต้องมีความรักโรแมนติกเสมออะไรอย่างเงี้ยแต่คุณมองว่าเฮ้ยแบบเขาจะต้องมาเพื่อเป็นเพื่อนคู่คิดหรือเป็นพาร์ทเนอร์ทำนองนั้นนะคะส่วนเขาหรือเธอคนนี้เนี่ยห้าถ้วยเนี่ยขึ้นมาแบบกรณีนี้สำหรับบางท่านก็คือแบบถ้าเป็นกรณีที่เป็นคนเก่าเนาะ return กลับมานะคะอันนี้ต้องมองว่าในช่วงแรกๆของความสัมพันธ์ถ้างั้นต้องขออนุญาตอ่านในเชิงของคนเก่าก่อนเนาะถ้าเป็นช่วงแรกๆของความสัมพันธ์เนี่ยมองว่าเขาเนี่ยอาจจะยังเขาเรียกว่าอะไรอะช่วงแรกที่คุณกลับเข้ามาคุยแล้วก็ปรับตัวกันเนาะเขาอาจจะยังแบบคงรื้อฟื้นเรื่องราวเก่าๆอยู่หรือว่าเอาสิ่งที่มันเป็นปมบางอย่างอะไรระหว่างคุณกับเขาอะที่แบบเคยแบบมีปัญหาร่วมกันหรืออะไรแบบนี้ออกมาเนาะในตอนในช่วงแรกๆค่ะมันอาจจะมีปมหรือปัญหาบางอย่างความท้าทายบางอย่างที่คุณเคยเผชิญมาก่อนอันเนี้ยที่มันยังไม่ได้รับการเคลียร์ใช้คำว่าอย่างนี้เนาะมันเอาออกมาพูดคุยกันนะเปิดอกเปิดใจกันแต่ช่วงแรกๆเหมือนแบบคุณและเขาอาจจะกำลังเขาเรียกว่าอะไรอะแบบอาจจะยังไม่เปิด 100% อ่ะเพราะว่ามันเป็น7 of Swords อยู่ต่างคนต่างก็ใส่หน้ากากหรือว่าอาจจะพูดไม่หมดในแต่ละฝั่งอะไรเงี้ยคือบางท่านเป็นลักษณะที่มันคุณอาจจะจบกันไปนานแล้วแต่ว่ามันเป็นการจบที่มันอาจจะไม่สวยเท่าไหร่ช่วงก่อนอันนี้แล้วเนี้ยพอกลับมาคุยกันอีกครั้งนึงมันเป็นการเหมือนแบบขุดเอาปมบางอย่างออกมานะออกมาเคลียร์ออกมาคุยกันให้ชัดเจนอะไรแบบนั้นนะคะทำนองเนี้ยอันนี้คือสิ่งที่เต้าเห็นนะseven of swords เนี่ยนะคะแล้วก็ eight of swords เนี่ยเหมือนทุกอย่างจะได้รับการเคลียร์ออกนะคะแล้วทีเนี้ยมันจะเกิดทางเลือกขึ้นมาในความสัมพันธ์ของคุณว่าจะไปต่อหรือว่าจะพอแค่นี้บางคนจะเป็นลักษณะนั้นเนี่ยมันมี two of wands ขึ้นมากับ two of swords เนี่ยแปลว่ามันมีทางเลือก2ทางว่าเฮ้ยพอหลังจากเคลียร์แล้วเนี่ยนะจะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้ดีอะไรอย่างไรนะแต่สิ่งที่ต้องมองเห็นก็คือไพ่ใบสุดท้ายเนี่ย king of swords นะต้องมองว่าพอคุณทั้ง2คนนะคะใช้ระยะเวลาในการคุยปรับความเข้าใจด้วยเหตุและผลเนาะต่างคนต่างเปิดเผยในสิ่งที่ต้องการอยากจะให้กันและกันรู้นะคะต้องการที่จะเคลียร์ใจซึ่งกันและกันสุดท้ายแล้วมันจะเกิดความชัดเจนมากๆเลยอะในความสัมพันธ์เหมือนมันถูกแบออกมาหมดแล้วอะว่าเรื่องราวหรือปัญหาที่มันเกิดขึ้นคืออะไรอะไรประมาณนี้นะพอแบออกมาแล้วปุ๊บก็ถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจแล้วว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้อันนี้คือสิ่งที่ต้องมองเห็นแต่ต้องบอกว่ามีแนวโน้มที่จะไปต่อนะเพราะว่าคิงออฟซอนเนี่ยมันเหมือนเป็นอารมณ์ไพ่ของคนที่แบบมันทำให้เราแบบพอเปิดอกเปิดใจคุยกันตรงๆแล้วมันทำให้คุณและเขาเข้าใจกันมากขึ้นนะมันเหมือนจากอันนี้ถ้าเป็นพลังงานเขาเนาะ
เป็นพลังงานเขานะสุดท้ายแล้วเขาจะเข้าใจอะไรมากขึ้นกลายเป็น King of Swords เนี่ยแล้วสามารถที่จะไปต่อได้กลายเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นหรือว่ามองเห็นความสัมพันธ์ในทิศทางที่มันเป็นไปได้มากขึ้นก็มองว่ามีโอกาสที่จะได้ไปต่อเนี่ยอันนี้กรณีแรกเลยนะของคนที่แบบอาจจะจบกันแล้วแล้วก็กลับมาคุยกันใหม่ในปี2024เนาะทีนี้ถ้าเป็นเคสของคนที่แบบยังไม่เคยเจอกันเลยเนาะยังไม่เคยเจอกันเลยหรือว่าอาจจะเคยเจอกันแล้วก็ได้แต่ว่ายังไม่เคยมีความสัมพันธ์กันเลยอะไรแบบนั้นหรือว่าคืออาจจะเคยรู้จักกันผิวเผินแล้วทีนี้แบบมาจีบมาคุยกันถ้าเป็นลักษณะนี้นะทีนี้สิ่งที่ต้องมองเห็นก็คืออย่างที่บอกว่าคุณมองความสัมพันธ์เนี้ยเป็นในรูปแบบของความเท่าเทียมเนาะหรือว่ามีการให้และรับที่เท่ากันมองคู่ของคุณเนี่ยเป็นพาร์ทเนอร์ของคุณคนหนึ่งที่จะเป็นคนที่คอยให้คําแนะนําปรึกษาได้อะไรแบบนั้นนะคะต้องเห็นพลังงานของเขาหรือเธอคนนี้ของคุณเนี่ยเป็นพลังงานของคนที่แบบว่าชอบคิดถึงความหลังอ่ะอันเนี้ยคุณต้องสังเกตตัวเขาให้ดีๆนะเขาอาจจะมีสภาวะที่แบบเขาอาจจะเพิ่งเฮิร์ทก็ได้นะเพิ่งเฮิร์ทหรือว่าเพิ่งออกจากความสัมพันธ์เดิมมาแล้วก็มันอาจจะมีลักษณะของการหวนคิดถึงความสัมพันธ์ครั้งเก่าอยู่แต่ว่าฝั่งคุณเนี่ยดูไม่มีดูเคลียร์ได้ดูแบบว่าเข้าใจแล้วก็พร้อมเริ่มต้นใหม่แต่ฝั่งเขาอาจจะมีพลังงานประมาณนี้อยู่เนาะแต่มาดูว่าบางท่านอาจจะไปเจอตอนที่แบบว่าคู่ของคุณเขาอาจจะเพิ่งจบจากคนเก่าของเขาอะไรแบบนี้อาจจะเป็นสภาวะแผลสดก็ได้สำหรับบางท่านหรือว่าเพิ่งเลิกไปไม่นานหรืออะไรทํานองนั้นนะคะก็เลยแบบอาจจะเป็นช่วงแรกที่เขาอาจจะรู้สึกว่ายังคิดถึงหรืออะไรแบบนี้เนาะมันเหมือนกับว่ามีสภาวะที่คุณจะต้องปรับตัวนะสำหรับคนโสดที่ยังไม่ได้เคยเจอคนคนนี้เลยนะคะมันมีบางทีเหมือนคุณอาจจะในช่วงแรกอะเหมือนต่างคนต่างต้องแบในสิ่งที่แบบอยากจะให้ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งอะได้เห็นคุณจะได้รู้ในเรื่องของสิ่งที่บางทีมันอาจจะเหนือความคาดหมายสำหรับคุณอะอันนี้ต้องมองว่าแบบนั้นเนาะไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เขาเป็นอะไรอย่างเงี้ยคุณคิดว่าคุณมองภายนอกว่าเขาเป็นแบบนี้แต่จริงคือเขาเป็นอีกแบบนึงอะไรแบบนั้นมันจะมีเรื่องเหนือความคาดหมายเข้ามาซึ่งต้องมองว่าสุดท้ายแล้วคุณจะใช้วิจารณญาณของคุณหรือว่าหัวใจของคุณอะหรือว่าจริงๆต้องมองว่าอาจจะเป็นแบบmindset หรือว่าทัศนคติของคุณในการตัดสินใจว่าจะเลือกที่จะไปต่อคนคนนี้ดีไหมนะแต่สุดท้ายแล้วอะต้องมองว่าคุณจะมองเห็นสิ่งที่ดีในตัวของเขาอะนะคะหลังจากการที่ปรับพูดคุยทำความเข้าใจหรือว่าพยายามที่จะเบลนเหมือนดูว่าเอ้ยเราเข้ากันได้จริงๆไหมอะไรแบบนี้เนาะทำกันบ้านในช่วงแรกนะที่คบกันคุยกันเนี่ยนะสุดท้ายแล้วคุณจะมองเห็นนะเขาเรียกว่าเพชรเม็ดงามในตัวเขาอะมีโอกาสที่จะไปต่อเนาะแต่ช่วงแรกจะต้องหนักนิดนึงในการปรับตัวหรือว่าหรือแบบสิ่งที่มันเป็นปมหรือว่าบางคนถ้าเขาติดในเรื่องของความสัมพันธ์ครั้งเก่าอย่างเช่นยังลืมไม่ได้หรืออะไรแบบนี้เนาะอาจจะแบบมีสภาวะที่แบบคุณอาจจะต้องเห็นอกเห็นใจเขาหรืออะไรแบบนั้นเนาะถ้าเข้าไปในลักษณะที่แบบยังแผลสดอยู่นะต้องมองว่าแบบนั้นนะคะประมาณนี้นะแต่มีโอกาสที่จะไปต่อเนาะแต่ต้องปรับตัวเยอะนิดนึงนะคะทีนี้ retreat บอกว่าอะไรอันนี้สภาวะความสัมพันธ์ของคนนะไพ่แนะนำนะ retreat คือเป็นพลังงานของการที่แบบว่าล่าถอยคือพลังงานของการ disconnect from the world ก็คือแบบตัดขาดจากโลกภายนอกเนาะเหมือนไพ่แนะนำว่าให้คุณแบบลองใช้เวลาด้วยกันจริงๆอะหรือว่าเปิดใจคุยกันก็ได้หรือใช้เวลาร่วมกันจริงๆโดยที่ไม่มีใครหรือว่าถ้าเป็นจังหวะที่แบบว่าจังหวะที่อาจจะร้อนไปก็ล่าถอยก็คือหมายถึงว่าถอยออกมาคนละก้าวอะไรประมาณนั้นเนาะอันนี้ต้องแอบรู้สึกว่าไพ่กำลังจะบอกถึงคนที่เป็นคนเก่ากลับมาคุยกันมากกว่าเนาะเป็นจังหวะที่ต้องมาเคลียร์กันจริงๆนะมองว่าแบบนั้นเนาะส่วน love yourself first อันนี้อาจจะบอกสำหรับคนที่แบบโสดเนาะแล้วก็มาเจอคนคนนี้เลยนะให้คุณฝึกที่จะรักตัวเองก่อนถ้าหากความสัมพันธ์คุณรู้สึกในช่วงแรกว่าเฮ้ยแบบมันจะโอไหมอะไรเงี้ยเอ้ยทำไมแบบดูแบบว่าคู่ของคุณแบบเอ้ยทำไมดูเขาดูแบบเฮิร์ทเนาะอะไรเงี้ยอาจจะเข้าไปตอนแผลสดอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะให้คุณฝึกที่จะรักตัวเองก่อนเนาะนะคะแล้วก็พิจารณาคู่ของคุณว่าเอ้ยเขาพร้อมที่จะจับมือกันไปกับเราไหมเนาะทำนองนี้นะคะคือเหมือนต้องแอบรู้สึกว่าอีกนัยยะหนึ่งนะบางท่านเนี่ยจะมีตัวเลือกเข้ามานะต้องมองว่าเป็นฝั่งคุณนะคะเพราะว่าตัวคุณมี2ไม้เนาะแล้วก็มีทูออฟซอตรงนี้ด้วยนะต้องมองว่าเอ้ยบางทีอาจจะมีตัวเลือกเข้ามาคนคนนี้อาจจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกแต่สุดท้ายไม่รู้ด้วยเหตุผลกลใดนะสุดท้ายคุณอาจจะมองเห็นความดีในตัวคนคนนี้แล้วก็เลือกคนคนนี้นะต้องมองว่าแบบนั้นนะคะ Love yourself first นะคะคุณเลือกใครแล้วนะคนที่เข้ามาเลือกกองนี้นะคะดังนั้นคุณเลือกใครก็ได้ที่คุณรู้สึกถูกจริตที่สุดนะคะก็เป็นคนนั้นนะคะ
แล้วก็ appreciate this moment นะเนี่ยเขาบอกว่าให้คุณชื่นชมอะทุกโมเมนต์อะที่คุณได้อยู่กับคู่หรือว่าแฟนของคุณหรือคนรักของคุณนะคะมันจะช่วยทำให้แบบความสัมพันธ์มันดีขึ้นเนอะประมาณนี้เนาะแล้วก็ไปอีกใบหนึ่งเนาะ consider your foundation นะคะอันนี้เขาบอกว่าให้คุณพิจารณาในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอะฐานพื้นฐานของคุณอะความมั่นคงพื้นฐานของคุณอะทำนองนั้นนะคะอันนี้ต้องแอบรู้สึกเซนมาบอกว่ามันมีโอกาสที่จะไปต่อถึงขั้นแบบว่าแต่งงานหรือว่าสร้างครอบครัวหรืออะไรแบบนี้เลยนะแต่ว่าช่วงแรกๆอ่ะอาจจะต้องละวางอีโก้แล้วก็ทำความรู้จักกันให้ดีๆเลยค่ะคือถ้าคุณถึงจุดนั้นแล้วแล้วผ่านจุดนี้ได้เพราะอันนี้ต้องพูดถึงความสัมพันธ์เริ่มต้นเนาะที่คุณเริ่มคบเริ่มคุยกันอะไรเงี้ยมันอาจจะต้องปรับตัวเยอะนิดนึงเนาะแต่สุดท้ายต้องมองว่าเอ้ยเดี๋ยวคุณจะมองเห็นว่าเฮ้ยเขาแบบเป็นคนเก่งนะจริงๆแล้วเขาเป็นคนดีแล้วก็แบบดีพอที่จะนำพาคุณไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีได้แล้วก็ไปสู่จุดที่แบบมีการแต่งงานหรือมีความมั่นคงเกิดขึ้นในชีวิตรักของคุณได้นะว่าถ้าเห็นเนี่ยพลังงานเขาเนี่ยพลังงานเขาดีมากนะอาจจะมีเป็นจังหวะชีวิตที่แบบคุณไปเจอเขาตอนที่เขาอาจจะแบบมีปัญหาอะไรสักอย่างอยู่ถ้ามองว่าแบบนั้นนะทีนี้เรามาดูกันไพ่เพิ่มเติมจะบอกอะไรคุณและเขาจะได้เจอกันตอนในสถานการณ์ประมาณไหนเนาะทวบซอสขึ้นมานี่เห็นไหมสภาวะที่แบบว่าคุณกำลังจะต้องเลือกบางอย่างเขาอาจจะเป็นตัวเลือกของคุณอย่างที่เต้าบอกนะคะอาจจะเข้ามาเป็นตัวเลือกของคุณก็ได้นะคะ The Sun นี่เห็นไหมนี่คุณจะเจอเขาหรือเธอคนนี้ตอนที่คุณมีสภาวะของความสบายใจในชีวิตหรือว่าสภาวะของความคิดบวกอะคุณจะได้เจอเขาหรือเธอคนนี้ Seven of Swords เอ้ยมี Seven of Swords ขึ้นมา2ใบเลยทีเดียวนะคะเหมือนเป็นสถานการณ์ที่ไม่ค่อยปกตินะเวลาที่คุณได้เจอเขาเนี่ยแล้วก็เดอะเฮอร์มิตนะบางทีจะเป็นสถานการณ์ที่คุณอยู่สงบกับตัวเองหรือว่ามีสภาวะของความสงบในชีวิตคุณอาจจะได้เจอเขาในช่วงเวลานั้นก็ได้นะคะมีทั้งแบบความสับสนการต้องเลือกนะคะความคิดเยอะช่วงที่เอ้ยไม่ใช่ความช่วงที่คุณคิดบวกคุณก็มีโอกาสจะได้เจอหรือช่วงที่มันซับซ้อนหน่อยคุณก็อาจจะได้เจอหรือว่าช่วงที่แบบคุณรู้สึกสงบในชีวิตคุณก็อาจจะได้เจอนะอันนี้เป็นหลายๆสถานการณ์นะคะลองดูแล้วก็ถามไพ่ว่าต้องถามไพ่ว่าโอ้ยขอไพ่ให้หล่นนะแต้วถามไพ่ว่าคุณและเขาได้เจอกันหรือยังนะคะไพ่ตอบว่า yes ไอ้ยะเจอแล้วอ่ะเนี่ยเห็นไหมต้องเลยบอกว่าบางท่านเป็นลักษณะที่เป็นคนเก่าเป็นคนเก่าอ่ะแล้วถ้าคนที่ยังไม่ได้เจอล่ะนะคะ in the near future เนาะนางฟ้าบอกแบบนั้นนะในอนาคตอันใกล้นะคะกำลังจะได้เจอก็คือในปีนี้แหละเพราะว่าโจทย์เราคือปี2024เนาะนะคะแต่พลังงานเขาดีมากนะดูแบบหาเงินเก่งอาจจะเป็นสภาวะที่คุณเข้าไปตอนที่เขากำลังมีปัญหาชีวิตนั่นแหละอย่างที่บอกเนาะอ่ะโอเคคุณอาจจะได้เจอเขาหรือเธอคนนี้ในเดือนตุลาคมนะคะปี2024นี้เนาะแล้วก็เดือนมกราคมก็อาจจะเป็นปีหน้าเนาะไปถึง2025ได้นะคะประมาณนี้นะคะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของชาวกองที่3เนาะเป็นยังไงบ้างนะเล่าให้เต้าฟังได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะคะเป็นกำลังใจให้นะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังนะเต้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วก็พบกันใหม่คลิปถัดไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ